ออกไหมท่านแจ็คออกยังถอดแล้วนะ วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรนะท่านยุทธพิมพ์เมื่อกี้ชื่ออะไรนะอุปมาปัญญาถังธาตุน้ำอุปมาปัญญาถังธาตุน้ำ เพราะว่ามันชอบมันชอบน้ำอ่ะนะครับเพราะว่าผมชอบคุณลักษณะของน้ำไงเพราะว่าน้ำมันสามารถกลมกลืนนะครับกับน้ำทุกสายได้อะครับไม่ว่าน้ำมาจากไหนก็ช่างนะครับมันสามารถที่จะกลมกลืนหรือสามารถกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับน้ำสายอื่นๆได้นะครับแม้น้ำนั้นจะเป็นน้ำบ่อน้ำนั้นจะเป็นน้ำคลองนะครับน้ำนั้นจะมาจากจังหวัดไหนตำบลอะไรประเทศไหนก็ช่างนะครับถ้าเอามาเทใส่กันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมก็เลยชอบที่จะเทียบปัญญานะครับให้มันเหมือนน้ำนะครับเพราะว่ามันไปอยู่ในจุดไหนมันสามารถกลืนกับทุกจุดได้นะครับตัวปัญญาเนี่ยนะครับมันเหมือนธาตุน้ำก็เลยชอบมันเพราะธาตุน้ำเป็นธาตุที่รวมหรือว่ากลืนนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกอ่ะนะครับตัวธาตุน้ำนี่ผมก็เลยชอบที่มันแล้วก็จะดึงตรงนี้มาเป็นปัญญาสมัยก่อนจึงเอาเรื่องนิทานจีนมาพูดเล่นบ่อยๆว่ามันมีนกตัวนึงนะครับที่อยู่ในทะเลนะตอนมันอยู่ในน้ำอ่ะมันเป็นปลานะครับแต่เวลาที่มันจะขึ้นจากบกบินขึ้นสู่อากาศมันก็แปลสภาพเป็นนกนะครับมันเทียบเหมือนกับว่าปัญญาเรานี่ครับมันต้องอยู่ได้ในทุกที่นะครับเราต้องสามารถกลมกลืนนะครับเป็นเนื้อเดียวกันกับทุกที่ได้นะครับเหมือนน้ำน่ะเราไปอยู่ในจุดไหนก็ช่างนะครับเราจะต้องมีปัญญาเหมือนดั่งน้ำเหมือนธาตุน้ำนะครับเพราะว่ามันจะสามารถกลมกลืนนะครับกับบุคคลอื่นได้กับสถานที่ได้กับสิ่งแวดล้อมได้แล้วกับบุคคลทีนี้ถ้าเราสามารถกลืนนะครับกับสิ่งที่เราสามารถไปเป็นอยู่ร่วมในจุดนั้นได้มันก็จะไม่มีความต่างเมื่อไม่มีความต่างมันก็จะไม่มีความทุกข์นะครับทั้งเขาทั้งเราเลยตัวปัญญานี่ก็เลยบอกว่ามันสำคัญมากตัวธาตุน้ำเลยสำคัญมากทำไมผู้เฒ่าผู้แก่ท่านวางกุศโลบายนะครับให้พวกเรามาเห็นกันบ่อยๆคือหนึ่งการหยาดน้ำเนี่ยจริงๆท่านพูดถึงให้เราฟังน่ะจริงๆมันเป็นกุศโลบายนะครับในการวางอุบายท่านหมายถึงว่าความมีน้ำจิตน้ำใจนะครับให้กันและกันความมีน้ำจิตน้ำใจนี่แหละครับมันคือความเมตตาความเกื้อกูลความกรุณาความอารีซึ่งกันและกันนะครับเนี่ยธาตุน้ำเนี่ยความมีน้ำใจนั่นแหละครับความมีน้ำใจให้กันและกันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะดับไฟได้นะครับดับกระหายได้ดับความร้อนได้นะครับดับความร้อนได้ก็เลยเอาปัญญาเนี่ยนะครับมาเป็นธาตุน้ำเพราะปัญญาก็ดีญาณก็ดีวิชาก็ดีมันก็คือธาตุนะครับปัญญานี้สามารถเป็นแสงสว่างได้นะครับทำที่มืดให้สว่างได้นะครับเนี่ยตัวปัญญามันก็เหมือนน้ำครับน้ำก็เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะดับกระหายดับร้อนดับทุกข์ได้ดับเวทนาได้นะครับเนี่ยตัวปัญญาก็เลยบอกว่าสำคัญทุกที่นะครับแต่ปัญญาเราจะต้องบ่มเลยเพราะนะครับทำให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะถ้าเราไม่ทำให้มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ท่านจึงบอกว่ามันเหมือนกับน้ำนะครับอยู่ใต้ดินนั่นแหละเราจะบอกว่าไม่มีน้ำมันก็ไม่ได้นะเราจะบอกว่าน้ำมันมีอยู่นะครับมันก็ไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเราต้องทำเหตุปัจจัยให้มันเกิดน้ำขึ้นมามันถึงมีน้ำนะครับน้ำอยู่ในดินเราใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนะครับเราใช้สอยไม่ได้เลยนะครับมันถึงเกิดการขุดบ่อน้ำเจาะบาดาลเพื่อนำน้ำนั้นมาใช้สอยมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเหมือนกันครับตัวปัญญาตัวญาณตัววิชาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาศัยเหตุปัจจัยให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองเหมือนที่เราพูดไปไว้ว่าเฮ้ยดินเหนียวมันมีอยู่แล้วนะนะครับแต่แก้วเนี่ย
ดินเหนียวมันไม่สามารถที่จะปั้นตัวมันออกมาเป็นแก้วให้เราได้ใช้สอยประโยชน์ได้เลยนะครับเหมือนที่เราใช้ไฟเนี่ยในปัจจุบันขณะนี้ก็เหมือนกันครับน้ำมีอยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเหตุปัจจัยนะครับมีเครื่องปั่นไฟนะครับแม้มีเครื่องปั่นไฟถ้าไม่มีน้ำนะครับไฟก็ไม่เกิดขึ้นองค์ประกอบมันต้องได้ครับเหมือนกันครับเพราะมีน้ำหนึ่งมีเครื่องปั่นไฟหนึ่งมีหลอดไฟหนึ่งนะครับมันถึงสามารถมีไฟได้เหมือนกันครับเราจะบอกว่าไฟมีอยู่หรือไฟไม่มีอยู่มันไม่ได้เหมือนกันตัวปัญญาก็ไม่ต่างกันครับมันต้องทำปัจจัยให้เกิดขึ้นพ่อเราท่านถึงเรียกวิธีการกระทำหรือปฏิบัติของพวกเราเป็นมรรค8มั่งนะครับสติปัฏฐาน4มั่งโพชฌงค์7บ้างนะครับอิทธิบาท4บ้างพละ5อินทรีย์5บ้างนะครับเหล่านี้ทั้งหมดนะครับก็คืออุปกรณ์หรือว่าปัจจัยในการกระทำให้เกิดปัญญานะครับความรู้แจ้งหรือความอย่างรู้ตามเป็นจริงเพื่อดับทุกข์ครับเพื่อดับทุกข์เพื่อถอนอัตตาเพื่อรู้แจ้งความจริงนะครับเหมือนที่พูดกันบ่อยๆว่าอ้าวดูมันดูสิพ่อเราท่านกล่าวถึงว่าไม้สามารถกระทำไฟให้เกิดขึ้นได้นะแต่เรามองเห็นไม้2 3อันแค่นั้นไม้เป็นรุ่นเป็นกองก็ช่างเถอะแต่เราเห็นไม้ได้ปุ๊บเราไปบอกให้ไม้มันเกิดไฟไปหาพริกหาไฟในไม้นะครับพยายามหาไฟในไม้ไหนพ่อเราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม้เอามาสีกันหรือว่าไม้นี่สามารถกระทำหรือเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดไฟได้อย่างนี้แต่เราไม่มีวิธีการนะครับในการนะครับกระทำนะครับหรือมักวิธีการในการกระทำไฟให้เกิดขึ้นหรือความเพียรไม่เพียงพอเหตุปัจจัยไม่เพียงพอนะครับไฟที่เกิดจากไม้ย่อมไม่เกิดนะครับแล้วเราจะไปบอกไปโต้ไปเถียงหรือไปกล่าวนะครับพ่อเราคือพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพูดไม่ถูกพูดไม่ต้องนะครับพูดไม่เป็นจริงไหนบอกว่าไม้แห้งเอามาสีกันก่อเกิดไฟได้นะครับเห็นไหมแต่ถ้าเราเอาไม้มาสีกันก็ช่างมีรางมีไม้มีอุปกรณ์มีหยักเยื่อนะครับสีกันแต่สีไปสักพักนึงนะครับเนี่ยเราก็หยุดสีแล้วก็มานั่งเบื่อให้พระพุทธเจ้าว่าไหนล่ะไฟไม่เห็นเกิดขึ้นเลยไหนล่ะผู้รู้ไหนล่ะนักปราชญ์นะทำไมไฟไม่เกิดขึ้นเลยทำไมมันดับทุกข์ไม่ได้เลยทำไมเสียงสว่างไม่มีเลยทำไมสติหนึ่งสมาธิหนึ่งทำไมปัญญาไม่เกิดขึ้นเลยมันเหมือนว่าเราสีไฟไปแป๊บเดียวเองเท่านั้นแหละสีไฟไปแป๊บเดียวแล้วเราทำไม่ต่อเนื่องความเพียรไม่ต่อเนื่องความขยันไม่ต่อเนื่องสีไปสักพักหนึ่งก็หยุดสีไปกำลังจะร้อนนิดหนึ่งก็หยุดสีไปกำลังจะร้อนนิดหนึ่งก็หยุดอย่างนั้นน่ะทั้งชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะกระทำไฟให้เกิดขึ้นได้จากไม้ครับแม้เรามีวิธีการก็ช่างนะครับความเพียรต้องสืบต่อกันเห็นไหมนะครับตรงนี้เหมือนกันครับนักปฏิบัติเนี่ยความเพียรต้องสืบต่อนะครับผัสสะในความเพียรผัสสะเป็นความเพียรผัสสะเป็นความเพียรนะครับผัสสะในกิริยานะครับผัสสะในกิริยายืนกิริยาเดินกิริยานั่งกิริยานอนกิริยาในการรับรู้ในเวทนานะครับกิริยาที่เวทนาเกิดขึ้นกิริยาทั้งอารมณ์กิริยาในความรู้สึกกิริยาความแปรปรวนกิริยาความแปรเปลี่ยนกิริยาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นผัสสะเมื่อกระทบเราย่อมสามารถตามรู้ผัสสะเหล่านี้ได้ตามรู้เวทนาเหล่านี้ได้ตามรู้การหมุนเวียนของธรรมชาติเหล่านี้ได้ตามรู้ความแปรปรวนของธรรมชาติเหล่านี้ได้นะครับมันเหมือนอะไรครับมันเหมือนเราสีไฟไปด้วยเรารู้วิธีการแล้วนะเรารู้ว่าเราจะต้องเอาไม้แห้งนะครับเอาไม้แห้งเราจะต้องเอาไม้แห้งไม่ใช่ไม้เปียกครับเราจะต้องเอาไม้แห้งนะครับมาสีกันแล้วการสีกันที2ทีนี้จะให้เกิดความร้อนและอุขึ้นนะครับมันก็ไม่ใช่เห็นไหมครับผัสสะนี่คือการสีกันเอาง่ายๆเลยครับตากระทบรูปคือผัสสะหูกระทบเสียงคือผัสสะนะครับจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะธรรมารมณ์กระทบใจก็คือผัสสะเห็นไหมผัสสะตรงนี้ล่ะก็เหมือนไฟเมื่อผัสสะเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นจับเวทนาได้จับความรู้สึกได้นะครับเราก็เห็นความเป็นธรรมดาอย่างนี้บ่อยๆความเห็นธรรมดาอย่างนี้บ่อยๆเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายุคอนิจจตาทุกขตาอนัตตานะครับบ่อยๆเห็นบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนสติตามรู้กายรู้กายเมื่อสติตามรู้กายในกิริยาที่เปลี่ยนไปก็ให้ตามรู้เวทนา
นะครับเมื่อตามรู้เวทนาที่เกิดขึ้นมีความแปรปรวนและมีความแปรเปลี่ยนอย่างนี้นะครับเราก็สามารถนะธรรมะขยานนะครับตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้เกิดความร้อนขึ้นเรื่อยๆให้เกิดความร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับให้เกิดความร้อนขึ้นเรื่อยร้อนเนี่ยมันจะก่อเกิดปัญญาก่อเกิดญาณก่อเกิดสมาธินะครับนะอธิเนี่ยมันจะเริ่มเพิ่มพูนพอกพูนมากยิ่งขึ้นไปเห็นไหมครับแม้เรามีวิธีทำไฟให้เกิดขึ้นเราก็ต้องกระทำไฟนั้นให้เกิดความต่อเนื่องมีมรรคมีวิธีการมีความเพียรมีความขยันสืบต่อกันไฟนะครับจนไม้นั่นสามารถสีกันจนก่อเกิดไฟแล้วเอาความร้อนตรงนั้นนะครับมาใส่ในหยักเยื่อมาใส่ในเชื้อไฟแล้วค่อยๆเป่ามันขึ้นสุดท้ายแล้วก็จะเป็นไฟที่ลุกโพลงให้กับเราเห็นไหมทีนี้มันก็สามารถจะกำจัดกำจายความมืดของพวกเราได้เราไปไหนเราก็สามารถใช้ไฟนี่เป็นแสงสว่างสองทางให้กับเราทำไมถึงบอกว่าเราเดินไปไม่ตกหลุมไม่ตกบ่อนะไม่เหยียบน้ำนะไม่เหยียบตะขาบไม่เหยียบแมงป่องไม่เหยียบงูให้ขบกัดเรานะไม่เลื่อนไม่ถลายไม่ตกหลุมนะเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่ามันมาจากอานิสงส์ของการทำไฟให้เกิดขึ้นไฟนั่นแหละเป็นอานิสงส์นะอานิสงส์ของไฟเราก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับจำไว้นะครับพ่อเราคือพระพุทธเจ้านะครับท่านสอนวิธีการเดินมรรคให้กับพวกเราสอนสติสัมปชัญญะให้กับพวกเราสอนจะลุกจะเดินจะคุดจะคูจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาท่านสอนให้เรามีสติสัมปชัญญะตามรู้สึกตัวทั่วพร้อมในทุกกิริยาทั้งภายนอกและกิริยาภายในกิริยาภายนอกเดี๋ยวก็ลุกมั่งเดี๋ยวก็เดินมั่งนะเดี๋ยวก็เดินช้ามั่งเดี๋ยวก็เดินเร็วมั่งนะครับนะเดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายมั่งเดี๋ยวก็เลี้ยวขวามั่งเดี๋ยวก็จับนั่นมั่งจับนี่มั่งถือนั่นมั่งถือนี่มั่งนะเดินซ้ายมั่งเดินขวามั่งนะก้าวเร็วมั่งช้ามั่งลุกมั่งเดินมั่งนั่งมั่งกิริยาอย่างนี้คือกิริยาของความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติเห็นไหมครับอีกกิริยาอีกอย่างหนึ่งคือกิริยาภายในคือเวทนาเราก็จะเห็นความรู้สึกแล้วก็เหงามั่งเศร้ามั่งนะครับแปรเปลี่ยนแปรเกิดและแปรดับกันอยู่อย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นสัญญาได้ไปคว้าคนนั้นมามั่งคว้าคนนี้มามั่งนะครับนะคว้าบุคคลมั่งคว้าสิ่งของมั่งคว้าอดีตอย่างนั้นอย่างนี้มาบ้างก็นั่นคือสัญญาก็แปรเปลี่ยนอย่างนั้นนะครับสังขารเล่าสังขารก็นึกสิ่งนั้นมั่งคิดสิ่งนี้มั่งถึงคนนั้นมั่งถึงคนนี้มั่งก็สังขารก็มีความแปรเปลี่ยนอยู่อย่างนี้วิญญาณเล่าคืออะไรวิญญาณก็เหมือนว่าตอนนี้เรารับฟังเสียงน้ำอยู่นะเสียงน้ำที่ตกอยู่หรือปัจจุบันเรากำลังรับฟังอาจารย์อยู่แต่ขณะนี้เรียกว่าเป็นโสตวิญญาณทางหูอยู่นะอีกสักพักนึงเราอาจจะไปมองข้างๆเราก็ได้อาจจะเห็นคนนี้อาจจะเห็นต้นไม้อาจจะเห็นเสาแล้วมองเห็นเสาเห็นต้นไม้นี่ก็เป็นจักษุวิญญาณเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ยูนมากัดมั่งให้คันอ้าวกายวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็กลิ่นโชยมาหัวมั่งเหม็นมั่งแล้วเราก็รับรู้อ้าวคานะวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับเนี่ยในใจนี่ก็ผุดบุคคลนั้นทีบุคคลนี้ทีเกิดขึ้นมาอ้าวมโนวิญญาณเกิดขึ้นแล้วนี่คือลักษณะที่พ่อเราคือพระพุทธเจ้าท่านให้ตามรู้ความจริงโดยความเป็นธรรมดาของธรรมชาติครับเห็นไหมถ้าเราตามรู้อยู่เนืองๆอย่างนี้นะครับมันก็คือตัวสติสัมปชัญญะตัวรู้สึกตัวพร้อมตามเป็นจริงทีนี้กิริยาทางกายกิริยาทางจิตกิริยาทางกายกิริยาทางจิตกิริยาเหล่านี้จะกลายเป็นกิริยาของธรรมชาติทั้งหมดเวทนาก็คือกิริยาของธรรมชาตินะนะครับสัญญาที่ทำหน้าที่อยู่ก็คือกิริยาหรือหน้าที่ของธรรมชาติสังขารที่ดำดิคิดนึกอยู่ก็เป็นกิริยาหรือหน้าที่ของธรรมชาติวิญญาณรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มั่งก็เป็นหน้าที่ของธรรมชาติทีนี้เราสามารถรับรู้ความจริงโดยความเป็นธรรมดาของธรรมชาติทั้งภายนอกและภายในทั้งอายตนะภายนอกอายตนะภายในสามารถรับรู้ธรรมชาติทุกสิ่งอย่างที่ปรากฏเกิดอยู่ตรงนี้ได้อย่างเสรีนะครับได้อย่างเสรีรับรู้ความจริงอย่างถูกต้องชอบธรรมเห็นไหมเราก็จะไม่ถูกถ้าเราทำบ่อยๆจะความสืบเนื่องนะครับจงมองดูว่าง่ายๆนะครับเหมือนตอนแรกมันน้ำหยดเนี่ยจำไม่นะครับน้ำเราเนี่ยนะครับน้ำแก้วนี้ก็ได้เนี่ยนะครับเห็นไหมถ้าวันหนึ่งเราเอาแค่ว่าหยดเดียวอ่ะเปิดน้ำหยดเดียวมาใส่ถามว่ามันจะเต็มให้ไหม
นะครับกลางวันแดดร้อนเผามันมันก็เลยเหือยหมดแล้วอ่ะตอนเย็นมาอีกหยดหนึ่งมันจะเตรียมให้ไหมกลางวันแดดร้อนเผามันก็เลยเหือยอีกแล้วเหมือนการฝึกสติสัมปชัญญะเราต้องฝึกให้มันต่อเนื่องเหมือนหยดน้ำครับให้มันหยดบ่อยๆรู้สึกตัวแต่ละครั้งให้มันหยดบ่อยๆหยดบ่อยๆหยดบ่อยๆวันหนึ่งหยดหลายๆครั้งหยดหลายๆทีนะครับมันก็จะเต็มแม้จะถูกความโกรธมั่งความเหงามั่งความเศร้ามั่งความเข้าไปยึดถือมั่งความไม่รู้มั่งความหลงความเรื่องมั่งคือความร้อนหมายถึงคล้ายๆเหมือนความร้อนแผดเผาแต่ยังไงน้ำมันก็เยอะกว่าให้มันระเหยไปบ้างก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่มันหยดบ่อยๆนะครับสักวันหนึ่งเราก็เต็มเหมือนกันให้เรารู้สึกตัวบ่อยๆครับรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆและเห็นเวทนาบ่อยๆเห็นความเป็นธรรมดาบ่อยๆสัญญามนสิการอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเห็นธรรมดาบ่อยๆนะครับสังขารดำดิ่งถึงความเป็นอย่างนั้นบ่อยๆนะครับมันก็เหมือนน้ำที่หยดนะครับบ่อยๆแต่ละครั้งบ่อยๆแต่ละครั้งสืบต่อกันไปทีนี้มันก็จะเต็มง่ายกว่าใช่ไหมครับมันจะเต็มง่ายกว่านี่คือหลักปฏิบัติมันต้องสืบต่อน้ำมันอยู่นะครับใต้ดินเราต้องขุดมันนะครับเราต้องขุดมันนะครับไฟมันอยู่ในไม้เราต้องทำไฟให้เกิดขึ้นปัญญา1สติ1สมาธิ1ปัญญาเราต้องทำให้มันเกิดขึ้นนะครับปัญญานี่ผมจึงว่าสำคัญมากสมัยก่อนเล่าเรื่องเก่าๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังตลอดเพราะว่ามันจะเป็นอุบายนะครับให้พวกเราได้เรียนรู้เข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยไปเจอหลวงพ่อหลวงตาองค์หนึ่งนะครับท่านอยู่ที่ขงเจียมสมัยก่อนเนี่ยอยู่อุบลไปหาท่านไปเยี่ยมหลวงพ่อนี่แหละไปอาศัยอยู่กับท่านนะครับทีนี้เข้าไปในวัดท่านหลวงพ่อท่านอยู่องค์เดียวของท่านนะครับผมจะเทียบว่าการมีปัญญามันเหมือนกับหยดน้ำได้ยังไงมีปัญญามันสามารถซึมซับหรือว่าซึมต่อสภาวะการเพื่อไม่กระทบกันในการได้อย่างไรนะครับเนี่ยตัวนี้สำคัญเวลาหนึ่งผมจึงบอกว่าถึงจุดหนึ่งครูอาจารย์ต้องมีปัญญาให้มันมากนะครับตัวนี้มากเลยตัวสติหนึ่งตัวสมาธิหนึ่งตัวปัญญาหนึ่งเพราะอะไรครับเราเรียกชื่อมันต่างอยู่ว่าสติสมาธิปัญญาแต่พูดถึงแล้วมันเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนพูดถึงต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นเองออกผลมาคือลูกมะม่วงในได้กินลูกมะม่วงอิ่มแต่เราต้องมองว่าถ้าขาดต้นขาดใบขาดดอกขาดกิ่นขาดก้านขาดเปลือกขาดกระพี้นะครับขาดรากมะม่วงมันจะเป็นลูกมะม่วงไม่ได้มันจะทำผลให้เกิดขึ้นคือความอิ่มไม่ได้นะครับผลมันคือลูกมะม่วงหรือความอิ่มที่เราไปกินเราต้องขอบคุณนะครับทั้งหมดเลยทั้งรากทั้งใบทั้งเปลือกทั้งกระพี้นะครับทั้งกิ่งทั้งก้านทั้งใบที่ทำหน้าที่แล้วทิ้งตัวเองลงนะเปลือกกระพี้ทั้งหมดแม้แต่รากเราต้องขอบคุณทั้งหมดเพราะว่าเป็นปัจจัยในการกระทำผลมะม่วงให้เกิดขึ้นและผลมะม่วงก็เป็นปัจจัยให้เราดับกระหายดับทุกข์ดับความหิวได้ชั้นใดชั้นนั้นครับเวลามองจุดหนึ่งเราจะต้องมองให้ถี่ถ้วนมองให้รอบคอบมองให้ทะลุปุโปร่งไปเลยนะครับมองให้ทะลุปุโปร่งนะครับเหมือนที่ว่าหลวงพ่อเวลาเข้าไปหาท่านปุ๊บเนี่ยไม่ธรรมดาแหละพระผู้เฒ่าท่านก็อย่างนั้นนะครับเข้าไปหาท่านปุ๊บตรงพระพุทธรูปนี่มีทุกอย่างผมจึงว่ามีทุกอย่างมีอะไรบ้างนะครับมีรอห้าก็ดีนางอุมาทีวีอะไรก็ไม่รู้นะครับรูปผู้หญิงที่ใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นี่แหละนะครับแล้วก็มีกล้วยมีอาหารมีผลไม้นี่แหละไปตั้งทั้งน้ำแดงนะครับไปตั้งอยู่ตรงนั้นคู่กับพระพุทธรูปนี่แหละนะครับแล้วก็มีรูปนะครับของรอห้ามั่งรอนั่นรอนี่มั่งอะไรก็ไม่รู้เกลื่อนเลยตรงนั้นอ่ะที่เดียวกันนั่นแหละข้างๆกันนะครับนางอุมาทีวีนางอะไรก็ไม่รู้เยอะๆเลยอ่ะนะเมื่อเราไปเห็นจุดนั้นปุ๊บเนี่ยมันดีตรงไหนรู้ไหมครับมันดีตรงผัสสะตรงนี้ถ้าเรารู้จักคิดถ้าเราไม่รู้จักคิดเราจะไปติเตียนท่านถ้าเราไม่รู้จักคิดนะครับเราจะไปว่าท่านถ้าเราไม่รู้จักคิดไม่รู้จักอย่างประมาณการถ้าเราไม่มีปัญญาเหมือนน้ำเราจะไม่สามารถที่จะซึมซับเข้าไปอยู่กับท่านได้จำง่ายๆครูอาจารย์ต้องคิดว่าในปัจจุบันขณะพวกเรานี่นะครับเหมือนอาคันตุกะนะครับเราเหมือนหยดน้ำน้อยสายน้ำน้อยนะครับที่เราจะต้องไหลไปกับรวมกับน้ำใหญ่นะครับน้ำใหญ่อย่างน้ำนี่จะต้องไหลไปสู่น้ำกกหยดน้ำของเรานี่เราจะต้องไหลไปซึมกับน้ำใหญ่นะครับคนที่อยู่ตรงนั้นคิดว่าเป็นบ่อน้ำใหญ่ละกัน
หลวงพ่อท่านก็เหมือนบ่อน้ำใหญ่เราเป็นหยดน้ำน้อยเราจะต้องเป็นหยดน้ำน้อยที่สามารถนะครับน้ำน้อยๆนี่ที่สามารถไปเข้ากับน้ำใหญ่ได้นะครับโดยไม่แตกแยกโดยไม่ขุ่นเคืองนะครับโดยไม่แตกแยกโดยไม่ขุ่นเคืองสามารถเป็นอยู่ร่วมกันได้แม้ท่านจะอยู่ในจุดนั้นเห็นไหมครับกลางวันไม่มีอะไรท่านก็นั่งเขียนยันของท่านนะครับเขียนแผ่นสี่เหลี่ยมอะแผ่นทองอะทำเป็นเขาเรียกอะไรอะท่านยศที่หมุนนะตะกุดเนาะเขาทำเขียนนะเป็นกลางวันเขาก็เขียนตะกุดของเขาแหละเล่นอยู่ตรงนั้นไงครับทีนี้เราก็ไปคุกคีตอนแรกท่านก็แข็งแหละนะครับแข็งแหละท่านอะแต่เวลานี้เราก็ไปคุกคีเป็นอ่อนน้อมหาท่านไปคุยกับท่านเวลาทำอะไรก็ดูแลท่านอุปถากดูแลท่านเพราะท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระผู้เฒ่านะครับเราจะไปตีโพยตีพายว่าหลวงพ่อแต่งนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถูกมันเป็นคนไม่มีปัญญานะเพราะถ้าเราไปพูดอย่างนั้นนะครับถ้าเราไปพูดอย่างนั้นมันก็จะทำให้เราเดือดร้อนด้วยหนึ่งทำให้หลวงพ่อท่านเดือดร้อนด้วยหนึ่งแต่ว่าเราไม่มีปัญญานะครับผมจึงพูดบ่อยๆว่าเออเราจะต้องฉลาดนะในสถานการณ์อย่างนี้สิ่งแวดล้อมนี้เราจะต้องทำอย่างไรมันท้าทายที่เราจะต้องใช้วิธีการนะครับที่จะเกื้อกูลกันและกันนะครับมันท้าทายมากผมจึงว่ามันก็เหมือนหมอนี่แหละหมอถ้าไม่มีโรคเราจะเป็นหมอที่เก่งได้อย่างไรเมื่อเราเรียนมาก็ช่างเถอะยิ่งเจอโรคนะครับมันก็ยิ่งจะทำให้เราเก่งขึ้นเพราะมันจะให้เรารู้จักวิธีคิดรู้จักพัฒนาตัวเองคมปัญญาของเราก็เหมือนคมมีดนั่นแหละนะครับเราจะต้องเฉลียวฉลาดมีความปราดเปรียวถึงจุดหนึ่งก็เหมือนกันครับไปถึงจุดนั้นนะครับเราจะต้องวางวิธีการของเราว่าเราจะทำยังไงที่จะสามารถเป็นอยู่ร่วมกันได้โดยไม่กระทบกระทั่งกันนะครับปัญญามันเหมือนน้ำต้องเข้ากันได้กับน้ำครับเราเกิดมาในโลกนี้นะครับเราเป็นสัตว์โลกเกิดมาในโลกนี้เป็นมนุษย์ก็คือสัตว์โลกเทพเทวดาอินพรหมก็คือสัตว์โลกนะครับเป็นอะไรก็คือสัตว์โลกสัตว์โลกเกิดมาในโลกนี้เป็นเพื่อนนะครับร่วมเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งหมดก็แปลว่าถ้าเทียบน้ำเราก็ต้องเป็นน้ำให้แก่กันและกันได้นะครับถึงจุดนั้นก็เหมือนกันนะเรารู้แล้วว่าหลวงพ่อท่านชอบอะไรหลวงพ่อท่านชอบเครื่องรางของขลังนะครับหลวงพ่อท่านชอบเครื่องรางของขลังอ่ะท่านชอบอะไรที่มันอิทธิปาฏิหาริย์เพราะเราการได้เป็นอยู่ร่วมกันตรงนั้นมันทำให้เรารู้นะครับเห็นแค่ว่าสถานที่ที่ท่านเป็นอยู่มันก็ทำให้เรารู้ว่าการอย่างในประมาณของบุคคลสำคัญมากเลยนะครับในแต่ละเหตุการณ์หนึ่งนะครับอย่างเหตุผล2 อย่างประมาณการนะครับ3 อย่างบุคคลอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างสังคมนะครับที่เป็นอยู่จุดนั้นเราต้องสามารถการมองสิ่งนั้นครั้งเดียวนะครับเราย่อมสามารถอย่างได้ว่าปัจจุบันขณะเราจะใช้วาจาอย่างไรเราจะใช้คำพูดอย่างไรเพื่ออะไรเพื่อความเป็นอยู่กันได้น้ำมาจากไหนคิดง่ายๆก่อนคิดถึงน้ำมาจากอุบลใส่ขวดมาน้ำมาจากใต้ใส่ขวดมาน้ำมาจากเหนือน้ำมาจากไหนก็ช่างนะน้ำยี่ห้ออะไรก็ช่างนะครับน้ำจากบ่อจากคลองจากลำธารนะครับมาจากจังหวัดไหนตำบลไหนอำเภอไหนก็ช่างน้ำมาจากประเทศนอกก็ตามเถอะประเทศไหนก็ช่างแต่เมื่อมาเทมาใส่กันมาเทรวมกันหรือเทใส่สายน้ำอยู่ข้างล่างของเรานี่น้ำมันสามารถกลืนเป็นเนื้อเดียวกันได้ไม่แบ่งไม่แยกว่ากูเป็นน้ำมาจากนั่นกูสะอาดกว่ามึงนะครับกูดีกว่ามึงน้ำกูราคาแพงกว่ามันไม่มีนั่นคือคุณลักษณะของน้ำปัญญาเหมือนกันครับเราจะต้องทำปัญญาให้เกิดเรากำลังไหลลงสู่นะครับคลองน้ำอีกคลองหนึ่งก็คือหลวงพ่อนะครับเมื่อเราไปอยู่กับหลวงพ่อเรารู้ว่าหลวงพ่อมีจริตมีนิสัยอย่างนี้ท่านชอบอย่างนี้เราก็หาอุบายนะหาอุบายท่านอย่างไรนะครับเราจะอยู่กับท่านได้และท่านจะต้องได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เรากระทำนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านชอบอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยวางแล้วทีนี้นะครับเริ่มใช้หัวเสียงเมี่ยงแล้ววางแผนการแล้วจะทำยังไงปุ๊บนะครับมันมีอยู่ตรงหนึ่งว่าเมื่อหลวงพ่อท่านชอบอิทธิปาฏิหาริย์นะครับเราย่อมมีวิธีการเหมือนกันนะครับเราก็เลยใช้วิธีการนะครับวางอุบายไปเล่นกับท่านเนี่ยแล้วก็จะไปพูด
มันจะต้องมีหลักการครับการที่เราจะไปพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้หลวงพ่อท่านนะครับเปลี่ยนวิธีการในสิ่งนี้เราจะบอกว่าเราเป็นคนพูดไม่ได้เพราะหลักศีลธรรมวินัยก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราเป็นเด็กด้วยนะครับหลวงพ่อท่านเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับเป็นผู้อาวุโสด้วยเป็นพระเถระด้วยนะเห็นไหมแต่การที่เราจะบอกว่าเรามีวิธีในการกระทำสิ่งนี้เล่นธาตุอย่างนี้ตั้งธาตุนะเดินธาตุนะเคลื่อนธาตุเคลื่อนธาตุนะย้ายธาตุนะคืนธาตุนะนะครับเรารู้แต่วิธีเล่นมหาอุดเรื่องคงกระพันเรื่องพิสดีนะเรื่องเมตตามหานิยมกำบังหายตัวอย่างนี้นะครับถ้าเราจะไปพูดว่าเราพูดท่านจะไม่รับเพราะว่าเด็กไปสอนผู้ใหญ่ไม่ได้ทิฏฐิของคนมันมีอยู่แล้วโดยธรรมดาถ้าเราไปพูดอย่างนั้นเราก็ไม่ฉลาดเปลี่ยนวิธีการครับเปลี่ยนยังไงรู้ไหมเราบอกว่าสมัยก่อนเราเป็นเนนหลวงปู่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดให้ฟังในหลักการเล่นธาตุทั้งหมดเห็นไหมถ้าเรายกว่าพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเราเป็นเด็กพระพุทธเจ้าพูดให้เราฟังเอ่ยกล่าวให้เราฟังนะครับการใช้อุบายมันไม่ใช่การโกหกมันไม่ใช่การมุสาแต่นั่นคืออุบายที่จะกระทำให้คนคนหนึ่งจะเริ่มขึ้นทั้งสติสมาธิปัญญาเหมือนอะไรนะครับเหมือนการวางยานะครับหรือการใช้ยานะครับหรือใช้อุบายเพื่อจะรักษาคนนะครับใช้อุบายเพื่อจะรักษากันอยู่ที่เจตนานะครับเมื่อเจตนาในการวางอุบายเพื่อรักษาคนเหมือนการวางอุบายเพื่อรักษาคนไข้นะครับเราไม่ได้ทำร้ายคนไข้เหมือนการกินยานะครับเราเจ็บท้องเราเป็นโรคอะไรก็ช่างเรากินยาเพื่อรักษาโรคไม่ใช่กินยาเพื่อฆ่าตัวเองตายนะครับเราจะต้องมองหนีการใช้ยาเหมือนกันอยู่ที่เจตนานะครับยาแค่ปวดหัวรักษาโรคปวดหัวแต่ถ้ากินเยอะก็ฆ่าตัวเองตายเหมือนกันเห็นไหมครับการวางอุบายเราจะต้องฉลาดให้ถูกกาลเทศะถ้าไม่ถูกกาลเทศะไม่ได้นะครับสิ่งนี้เหมือนกันครับถึงจุดหนึ่งเราก็ไปวางอุบายว่าเมื่อสมัยก่อนเราเป็นเด็กนะอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่รอดหลวงปู่โพนี่หากินกับหลวงปู่นี่เราไม่ไปไหนหรอกเนี่ยหลวงปู่รอดหลวงปู่โพตรงเนี้ยนะครับเพราะสมัยก่อนน่ะพุทธาอายุ780นี่เก่งเวทมนต์คาถามากเลยแหละเห็นไหมนะครับสมัยก่อนหลวงปู่ท่านพูดถึงการเล่นธาตุนะว่าเล่นธาตุเนี่ยมันจะต้องเล่นอย่างไรนะครับเราเริ่มจูงใจเพราะว่าหลวงพ่อท่านชอบหลวงปู่ท่านชอบและเริ่มจูงใจว่าสมัยก่อนเป็นเด็กหลวงปู่ท่านสอนผมอะอย่างนี้นะสอนว่าหลักการเล่นธาตุอย่างนี้คือ1นะครับคนที่จะเล่นมหาอุดสมัยก่อนแถบอีสานจะชื่อเรื่องมหาอุดหนึ่งคงกระพันนั่นแหละมหาอุดคงกระพันนะพิศลีแค้วคาดแล้วก็เมตตามหานิยมแล้วก็เป่ารักษาโรคแล้วก็ปราบผีนะครับกำบังหายตัวพวกนี้นะครับมีความเชื่ออย่างนี้มันเข้ากับหลวงพ่อท่านชอบไงที่เข้ากับอย่างนี้ปุ๊บยกเรื่องนี้มาพูดว่าสมัยก่อนนี้นะหลวงพ่อสมัยก่อนหลวงปู่ท่านพูดให้ฟังว่ารุ่นเก่าๆเขาสอนกันมาอย่างนี้สอนว่าบุคคลที่จะเล่นธาตุนะถ้าคนจะเล่นมหาอุดนะมหาอุดนะมหาอุดนะมหาอุดเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าคนคนนี้มีธาตุไหนธาตุของคนมหาอุดคืออะไรธาตุของคนมหาอุดก็คือบุคคลนั้นเป็นคนหนักแน่นมีเหตุมีผลเขาว่าธาตุเจ้าเรือนเราต้องรู้ก่อนนะหลวงพ่อพ่อหลวงพ่ออันหลวงปู่ท่านบอกว่าเราจะต้องรู้จักธาตุเจ้าเรือนของตัวเองคือธาตุของตัวเองที่โดดเด่นที่สุดคืออะไรหนึ่งถ้าหลวงพ่อเป็นคนหนักแน่นมีเหตุผลพูดน้อยแต่ประกอบด้วยเหตุผลเป็นคนมีความหนักแน่นในคำพูดมีเหตุผลนะลักษณะอย่างนี้ท่านบอกว่าคนคนนี้มันต้องเล่นธาตุเดียวอย่าไปเล่นธาตุอื่นหนึ่งหลวงพ่อต้องไปเล่นมหาอุดและคงกระพันเห็นไหมอีกอันหนึ่งถ้าหลวงพ่อเป็นคนมีใจดีมีเมตตานะพูดอยู่กับใครใครใครก็รักใครใครก็ชอบมีเมตตามีความเกื้อกูลลักษณะนี้เป็นคนธาตุเจ้าเรือนก็คือธาตุน้ำคนนี้จะไปเล่นเมตตามหานิยมอีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งเฉลียวฉลาดถ้าหลวงพ่อเฉลียวฉลาดปาดเปรี้ยวนะมีปฏิภาณได้ไหวพลิกแพงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตรงนี้ท่านบอกว่าให้ไปเล่นพิศลีแควคาดเห็นไหมอีกคนหนึ่งเป็นคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะคนธาตุไฟธาตุเจ้าเรือนคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะสมัยก่อนเขาจะไปปราบผีนะปราบสางรักษาคนไข้เป่ารักษาคนไข้พวกนี้คือคนธาตุไฟเห็นไหมล่ะเนี่ยถ้าบอกอย่างนี้ปุ๊บเริ่มแล้วทีเนี้ยแต่ว่าคนเล่นธาตุเหล่านี้ต้องจับธาตุตัวเองเล่นจับธาตุตัวเองได้เมื่อจับธาตุตัวเองได้มหาอุดก็ดีก็คือคนธาตุดินนะมหาอุดคงกระพันตรงนี้คือของคนธาตุดินคนธาตุน้ำก็คือเมตตามหานิยม
เนี่ยต้องดิ้นธาตุใครธาตุมันคนธาตุไฟเด็ดเดียวเด็ดขาดพวกนี้ต้องปราบผีรักษาไข้อะไรพวกนี้นะอีกอันหนึ่งคนธาตุลมต้องพิศลีแคล้วคลาดปลอดภัยนะเมื่อหลวงพ่อท่านได้ฟังงี้ท่านก็ชอบพอใจเมื่อชอบพอใจเราก็พูดอธิบายวิธีการว่าหลวงปู่ท่านสอนมาอย่างนี้เวลาเล่นธาตุอย่างนี้ให้ได้ปิติปราโมทย์ก่อนนะแต่ว่าฐานมันนะท่านว่าต้องได้สมาธิตัวสมาธินี่ก็คือได้ปิติปราโมทย์ก่อนต้องทำปิติปราโมทย์เพราะเมื่อทำปิติปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราถึงจะหน่วงธาตุของตัวเองได้หน่วงธาตุของตัวเองได้เราจะต้องทำปิติปราโมทย์ให้เกิดขึ้นก่อนเพราะถ้าเราไม่ทำปิติปราโมทย์ให้เกิดขึ้นก่อนเราก็จะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเพราะกำลังจิตไม่มีกำลังสมาธิไม่มีพลังงานคือกระแสพลังงานที่จะถ่ายออกจากร่างกายเราถ่ายจากจิตเนี่ยเพื่อเข้าสู่วัตถุไม่ได้แล้วเราก็พูดวิธีการถ่ายให้ท่านฟังว่าเมื่อได้ปิติปราโมทย์เดินได้ปิติปราโมทย์แล้วนะเมื่อได้ปิติปราโมทย์แล้วเมื่อขณะที่เราได้ปิติปราโมทย์อาบซึมซาบมาเต็มทุกธาตุต้องได้ปิติปราโมทย์เป็นบาดฐานก่อนทุกธาตุต้องได้ปิติปราโมทย์เป็นบาดฐานก่อนเมื่อได้ปิติปราโมทย์เป็นบาดฐานเมื่อเรานั่งเข้าไปปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันเต็มหรือให้รู้สึกว่ามันเต็มหนึ่งถ้ามันน้ำหัวน้ำตายังไหลอยู่แปลว่ามันยังสร้างสมดุลไม่ได้ปรับสมดุลยังไม่ได้ทั้งกายและจิตร่างกายปรับกับเวทนาธาตุของเวทนาธาตุไม่ได้หนาปราโมทย์ที่เกิดขึ้นอาจจะน้ำหูน้ำตาไหลบ้างขนลุกขนพองบ้างมันก็ยังปรับกันไม่ได้ยังใช้ไม่ได้นะมันยังใช้ไม่ได้เพราะมันยังไม่เต็มเราจะต้องทำปีติปราโมทย์ตรงนี้ปราโมทย์ตรงนี้ให้มันเต็มน้ำหูน้ำตาไม่ไหลขนลุกขนพองไม่เกิดละทีนี้สามารถรู้ได้ว่าในความรู้สึกเราเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเต็มยืนเดินนั่งนอนปราบด้วยปิติปราโมทย์เต็มในตัวเราจะรู้ว่าเรายกของเราจะรู้ว่าน้ำหนักมันขนาดไหนเหมือนเราเติมน้ำใส่แก้วเราย่อมรู้นะครับว่าแก้วนี้เต็มหรือไม่เต็มของที่อยู่ในมือสิ่งที่อยู่ปรากฏเกิดในใจเราย่อมรู้ว่ามันเต็มหรือมันไม่เต็มเมื่อเรารู้ว่ามันเต็มปุ๊บปราโมทย์มันเต็มแล้วปราโมทย์เต็มแล้วยืนเดินนั่งนอนเต็มรู้สึกเอบอาบไปโดยไม่ขนลุกขนพองแล้วทีนี้เอบอาบไปเดินไปนุ่มละเอียดเหมือนสายน้ำที่ไหลสืบต่อเนื่องกันไหลสืบต่อเนื่องกันนะถ้าได้อย่างนี้แล้วหลวงปู่ท่านก็สอนอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับท่านก็ว่าเราก็หน่วงความรู้สึกตรงนี้เมื่อหน่วงความรู้สึกตรงนี้เรารู้ว่าธาตุของเราคืออะไรนะครับเรานึกถึงธาตุของเรานะครับถ้าเป็นมหาอุดนะครับคงกระพันก็จะมีความรู้สึกและนึกถึงธาตุดินธาตุดินไม่ใช่ว่าภูเขาแต่ธาตุดินคือลักษณะของความควบแน่นปิติปราโมทย์ตรงที่มันเอิบอาบอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันเราแล้วนึกถึงความควบแน่นควบแน่นควบแน่นไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่ดินไม่ใช่รูปของดินแต่คือความควบแน่นเมื่อปิติปราโมทย์ที่เราได้มันเต็มแล้วปุ๊บเราแล้วนึกถึงธาตุดินมันควบแน่นควบแน่นควบแน่นมันเหมือนเราปั้นของปั้นของเนี่ยเราย่อมรู้ว่าของมันแน่นหรือไม่แน่นด้วยกำลังสมาธิของเราสามารถรู้ว่ามันแน่นแล้วเนี่ยแน่นแล้วเหมือนเราปั้นดินหรอเหมือนเราปั้นข้าวเรารู้ว่ามันแน่นแล้วความควบแน่นที่เกิดจากปราโมทย์ตรงนี้เหมือนกันเราใช้ความควบแน่นตรงนี้เมื่อได้มาปุ๊บเราก็สามารถเคลื่อนจิตถ่ายพลังงานลงสู่วัตถุนานเห็นไหมเมื่อความแน่นถ่ายพลังงานลงสู่วัตถุจนหลวงพ่อรู้สึกว่าวัตถุนี่เรามีความเชื่อมั่นในใจความเชื่อมั่นเลยนะความเชื่อมั่นในใจว่ามันเต็มทั้งนอกในแล้วทีนี้ไอ้ก้อนหินนี่ก็ได้นะไอ้ไปวางอ่ะ1ยิงไม่ออกนั่นคือดีที่สุดถ้ายิงออกไม่เข้าอันนั้นไม่ดีเห็นมั้ยเขาจะมีวิธีการอย่างนี้เห็นมั้ยล่ะเขาก็เลยพากันเอาดินเหนียวมาเป็นเครื่องมือในการทดลองนะเวลาไปวางแล้วยิงดินเหนียวนั่นแหละถ้ายิงไม่ออกแปลว่าใช้ได้แต่ถ้ายิงออกแปลว่ากำลังเรายังไม่เต็มเอาใหม่เวลายิงไม่ออกแล้วเนี่ยท่านถึงว่าแล้วคนเหล่านี้ก็จะเอาดินเหนียวเหล่านี้มาปั้นเป็นพระมีเทคนิควิธีง่ายว่าห้ามเอาพระไปยิงนั่นเห็นไหมก็เริ่มรู้แล้วว่าทีเนี้ยวิธีการอย่างนี้สมัยก่อนก็เลยมีดินเหนียวมากพระก็เลยเป็นดินกันทั้งหมดจะเป็นสารมวลสารยังไงก็ช่างอย่าเพิ่งปั้นเป็นพระต้องมาถ่ายก่อนเมื่อมันใช้ประโยชน์ได้ปุ๊บเขาก็เลยปั้นเป็นพระแล้วก็ห้อยคอไปแต่ถึงการหนึ่งถ้าคนนั้นตายขึ้นมาเกิดอะไรตายขึ้นมาตรงนี้เขาจะไปรวมกันเอามารวมกันทั้งหมดเพื่อเป็นดินเหนียวก้อนเดียวปั้นเป็นพระพุทธรูปไว้ในศาลาในอุโบสถในอะไรก็ช่าง
นี่คือทัสสะมันจะเป็นมาอย่างนี้เพราะดินเหนียวทีนี้ปั้นกันเข้าเป็นดินเหนียวเขาจะไม่ทิ้งเพราะมันคนเรามันตายถึงการมันเท่านั้นเองเนี่ยทีนี้เราใส่อย่างนี้ให้เอาพิศลีโอพิศลีก็เหมือนกันพอแต่ว่าฐานมันต้องได้ปราโมทเหมือนกันปิติปราโมทเหมือนกันเมื่อได้ปิติปราโมทก็ดีดูความนะการไหลเวียนด้วยความแปรเปลี่ยนของอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ดูลักษณะดูลักษณะการเคลื่อนของมันเพราะธาตุลมคือลักษณะของการเคลื่อนนะการเคลื่อนของมันอารมณ์ความรู้สึกที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานี่แหละเมื่อเรารู้สึกการเคลื่อนของมันการกระเพื่อมของปิติและปราโมทการกระเพื่อมของปิติปราโมทจนมันรู้สึกว่ามันเต็มนะเต็มแล้วเราก็สามารถถ่ายธาตุได้ตรงนี้เป็นพิสดีแคล้วคลาดตรงนี้พิสดีแคล้วคลาดนะ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเมตตามหานิยมคือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถ้าอธิบายไปน่ะหลวงพ่อท่านชอบพอชอบทีนี้เราเข้ากันได้แล้วนะเข้ากันได้เพราะว่าหนึ่งได้ความรู้ได้เกื้อกูลกันพอได้ความรู้เกื้อกูลกันปุ๊บเนี่ยท่านก็อยากทำมันมีตัวหนึ่งที่สมัยก่อนเราจะเห็นว่าพวก นักวิชาทั้งหมดจะใช้ก็คือณปัจจุตัวณตัวเดียวนี่มีอนุภาพมากตัวณนี่นะครับสมัยก่อนมีตัวณตัวเดียวเขียนตัวณตัวเดียวเนี่ยก็มีอนุภาพรุนแรงตัวนั้นเนี่ยเขาจะว่าณปัจจุนั่นคือณปัจจุบันขณะเห็นไหมตัวณปัจจุนะณปัจจุบันขณะณปัจจุบันขณะถ้าหลวงพ่อจะจานคำว่าณตัวเดียวเป็นภาษาขอมนะสติสมาธิปัญญาความหนักในกำลังข้าของหลวงพ่อเป็นกำลังของมหาอุดแค่ณตัวเดียวเป็นมหาอุดได้เป็นคงกระพันได้ณตัวเดียวนี่แหละณปัจจุนี่แหละเป็นเมตตามหานิยมได้ตัวเดียวเลยไม่ต้องไปเอาอะไรมากณปัจจุตัวเดียวเนี่ยณตัวเดียวเนี่ยนะเป็นเมตตามหานิยมเป็นพิสลีแคล้วคลาดได้เห็นไหมแค่บอกตัวเดียววิธีการเดียวเทคนิคเดียวคือณตัวเดียวแต่ว่าณตัวนั้นณปัจจุตัวนั้นต้องประกอบด้วยปิติประกอบด้วยปราโมทย์ประกอบด้วยกำลังที่ยั่งถึงณตัวเดียวพอหลวงพ่อท่านได้รู้เทคนิควิธีการเอาท่านก็ชอบแล้วทีเนี้ยชอบทีนี้เราก็เลยสามารถอยู่ร่วมกันได้พออยู่ร่วมกันได้ท่านก็ถามว่าอ้าวแล้วลูกหม่อมแล้วทำไงล่ะเราถึงจะได้กำลังตัวเนี้ยพ่อหลวงพ่อไม่มีกำลังสมาธิตรงนี้ทางนี้เราก็ยื่นน้อมนะฉันทะของท่านท่านรู้ไหมว่ามันเหมือนอะไรเหมือนการให้ยาเด็กนะครับเด็กเขาไม่ชอบยาขมดอกแต่ทำไมเขาเคลือบด้วยของหวานแต่ข้างในมันเป็นยาก็พอแล้วรูปลักษณ์ภายนอกยังไงก็ช่างมันการวางอุบายเหมือนกันครับเราต้องรู้ว่าท่านชอบอะไรถ้าหลวงพ่อท่านชอบสิ่งนี้ก็คือเราต้องวางอุบายอย่างนี้เหมือนเด็กเป็นโรคนะครับเราไม่สวนหรอกครับว่าเม็ดยาข้างในมันขมหรือไม่ขมแต่ต้องเคลือบหวานเมื่อเคลือบหวานรูปเคลือบสีให้เด็กก็ชอบเท่านั้นเองแหละแต่ขอให้มันรักษาลูกได้ก็พอการวางอุบายก็เหมือนกันครับจะยังไงก็ช่างเรารู้แล้วว่าหลวงพ่อชอบอิทธิปาฏิหาริย์แน่นอนเห็นไหมครับเมื่อชอบอิทธิปาฏิหาริย์เราจะทำยังไงจะวางอุบายอย่างไรให้หลวงพ่อท่านนะฝึกสติสัมปชัญญะในปัจจุบันขณะเพื่อรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพื่อเกิดปิติปราโมทย์แต่ว่านี่คือเนื้อในมันครับว่าเราต้องการให้ท่านได้ปิติปราโมทย์เมื่อท่านได้ปิติปราโมทย์หรือทำคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดอานิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไล่เกิดขึ้นก็จะไล่เกิดขึ้นเพราะว่าปิติปราโมทย์มันผลจากอามิสครับมันผลจากอามิสแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราวางอุบายในสิ่งที่ท่านชอบเหมือนยาข้างในมันขมมากเด็กไม่ชอบเราแค่ว่าหาอะไรที่มันเคลือบภายนอกแล้วแต่งสีให้มันสวยเด็กมันก็ชอบแล้วมันหวานอ่ะมันกินฉันทะของคนกิเลสของคนความพอใจของคนนะครับกลับกลายเป็นอุบายนะครับที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยนะครับสิ่งอุปกรณ์สิ่งที่ท่านชอบคืออุบายตรงนี้ทีนี้มันอยู่ที่เราจะต้องใช้ว่าเราต้องการเนื้อในครับคือยาปิติและปราโมทย์เพราะเรารู้ว่าถ้าได้ปิติปราโมทย์วัตถุอันเป็นอามิสกามะนะกามคุณ5เหล่านี้ที่ท่านอยากให้เขาสรรเสริญที่ท่านอยากมีชื่อเสียงที่ท่านอยากเป็นเกจิเด่นดังที่ท่านอยากมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในการดำริหรือความคิดของท่านนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันหยาบกว่าปิติปราโมทย์มันละเอียดกว่านะเรารู้ว่าถ้ามาจุดนี้ไอ้นั่นเขาไม่เอาแน่นอนไอ้ที่จะบูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไอ้ที่จะนั่งเขียนยันทั้งวัน
ไม่เอาแน่นอนจะนั่งทำตะกรุดทั้งวันแจกญาติโยมไม่เอานะไม่เอาเพราะเรารู้ว่ามันจะมาจุดไหนมันต้องมาล็อกนี้แน่นอนเราก็เลยวางอุบายว่าเราจะทำยังไงให้หลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อท่านได้ปิติปราโมทขึ้นแล้วนี่ทำคำสอนที่ท่านสวดมนต์อยู่ทุกวันอันนี้จังทุกขังตามันเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ธาตุที่เป็นกุศลจิตมันจะสามารถซึมเข้ากันได้ตอนนี้ซึมไม่ได้เพราะธาตุคนละธาตุนะเพราะธาตุคนละธาตุธาตุไม่สามารถเข้ากันได้เลยอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่ท่านไปอ่านไปสวดอนัตตาลักขณาสูตรก็ดีสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นยังเข้าไม่ได้ท่านสวดไปอย่างนั้นเท่านั้นเองแต่เมื่อได้ปิติปราโมทย์เมื่อทำปิติปราโมทย์ให้เกิดขึ้นเดี๋ยวเหล่านี้ก็จะไหลเข้ามาเลยอดีตังทุกขังนาตาความตื่นรู้ความตื่นรู้ในกิริยายืนเดินนั่งนอนความตื่นรู้ในความแปรเปลี่ยนจะเริ่มเกิดขึ้นแต่ยังไงเราจะต้องหาวิธีถ้าเป็นเด็กเราจะต้องหาวิธีให้เด็กกินยาก่อนรูปลักษณ์ภายนอกยังไงช่างมันจะแต่งสีแต่งกลิ่นยังไงก็ช่างมันแต่ข้างในต้องเป็นยาต้องเคลือบที่จะรักษาโรคให้กับเด็กได้ชั้นใดฉะนั้นพวกเรานี่ก็ไม่ต่างกับวุฒิภาวะของเด็กดอกแค่ว่ามีอายุมากเติบโตมากผ่านการผ่านเวลามามากเท่านั้นเองนะเราก็เลยต้องหาวิธีวางอุบายเหมือนพ่อเราพูดในอนุบุพิกถานะเป็นชั้นๆไปในการวางอุบายสิ่งนี้เหมือนกันครับเมื่อเรารู้ว่าครูบาอาจารย์อย่างนี้เราสามารถที่จะวางอุบายอย่างนี้เพื่อความเจริญเติบโตของท่านครับเพื่อการเกื้อกูลญาติโยมได้ด้วยเพื่อการดำรงอยู่ของศาสนาเพื่อยกย่องศาสนาเพื่อเกื้อกูลศาสนานะครับเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อความเจริญขึ้นในตัวท่านเราไม่ได้ทำลายท่านแต่เรากำลังหาวิธีและอุบายนะครับเพื่อเป็นอุบายในการช่วยเหลือท่านสิ่งนี้เหมือนกันครับนี่คือหลักการวางอุบายเมื่อถึงจุดหนึ่งท่านก็รู้แล้วทีนี้ลูกหม่อมสวดมนต์ล่ะทำยังไงนะเห็นไหมครับเราก็มีวิธีการสวดมนต์หลวงพ่อเราไม่ต้องสวดมากก็ได้แต่ทุกวันนี้เราสวดมนต์ไม่เป็นใช่ไหมหลวงพ่อเราสวดมนต์สามารถมีสมาธิได้ด้วยนะเอ้าลูกหม่อมสวดยังไงอ่ะหลวงพ่อก็สวดตั้งเยอะเลยสวดตั้งแต่เย็นก็ได้เช้าก็ได้ตื่นแต่เช้ามาสวดก็ไม่เห็นจะมีสมาธิมันมีหลักง่ายๆก็บอกว่าหลวงพ่อเวลาสวดมนต์นะเราต้องอ่านตัวหนังสือให้มันเกิดก่อนเราอย่าเพิ่งไปกำหนดตัวหนังสือให้เกิดแล้วเราท่องเอาไม่ได้ไปอ่านอิติปิโสนี่หลวงพ่อหลวงปู่สมัยก่อนท่านบอกว่าเวลาอ่านนี่นะลูกเวลาอ่านเนี่ยถ้าน้องเนนอ่ะไปอ่านอย่างนี้สวดแว๊บไปอย่างนี้นะน้องเนนก็คิดไปทั่วเลยลูกสวดอยู่ทั้งวันทั้งคืนน้องเนนก็ไม่มีสมาธิหรอกลูกไม่มีการตื่นรู้ไม่รู้เนื้อความไม่รู้อะไรไม่รู้กำลังไม่ได้สมาธิไม่ได้ปิติปราโมทย์น้องเนนไม่ได้ประโยชน์นะลูกนี่หลวงปู่ท่านบอกงี้ท่านก็เลยสอนว่าอย่างนี้เวลาอ่านหนังสือนะน้องเนนลูกอิติปิโสหรือนะโมตัสสะภะคะวะโตเนี่ยหนูอ่านอ่ะแม่หนูสวดได้ก็ดูแต่หนูต้องไปอ่านตัวหนังสือให้เห็นตัวหนังสือว่านะโมตัสสะมีตัวอะไรมั่งแล้วดูแล้ววางจิตเบาๆวางจิตว่างๆนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่างนี้แต่คนโดยปกติหลวงปู่บอกว่าสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตไปได้แต่จิตมันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยฟุ้งไปเรื่อยเปื่อยท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ท่านบอกว่าไปแม้น้องเนนสวดได้แต่น้องเนนเนี่ยนะต้องไปเปิดหนังสือดูนะโมเขาเขียนยังไงลูกดูสิให้นะโมตัสสะเวลาน้องเนนพูดดับตานะโมตัสสะให้นะโมตัสสะเป็นตัวหนังสือมันเกิดขึ้นในจิตนั่นคือการตรึกรู้ในอุคหานิมิตคือตัวหนังสือเห็นไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถ้าเราตรึกรู้ในตัวหนังสือไปด้วยสวดไปด้วยความคิดเราจะไม่ออกไปไหนเลยเห็นไหมเนี่ยแม้ท่านก็บอกว่าอ้าวอิติปิโสนะลูกน้องเนนไปสวดอิติปิโสให้ได้สวดได้อยู่ไม่ใช่ไปสวดให้ตัวหนังสือเกิดนะลูกเวลาอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะควาติเวลาน้องเนนสวดอย่างนี้ให้น้องเนนเนี่ยลูกให้ตัวหนังสือเกิดขึ้นอิติปิโสให้เกิดขึ้นในจิตด้วยนะแต่น้องเนียนตอนนี้น้องเนียนยังไม่ดูตัวหนังสือน้องเนียนอย่าไปกำหนดตัวหนังสือเกิดเพราะอะไรมันจะอึดอัดเราจะต้องไปเวลาสวดเปิดหนังสือเลยลูกเปิดหนังสือแล้วดูตัวหนังสืออิติปิโสแล้วดูอิอุคหานิมิตตรงนั้นอ่ะนิมิตเครื่องหมายตรงนั้นอิติปิโสอ่างสติปอเต่าสติปอปลาสติอิติปิโสอย่างเงี้ย
คือน้องเรียนดูไปอย่างนั้นลูกเวลาสวดน้องเรียนดูทำใจว่างๆนะทำใจว่างๆอย่าไปกดดันทำใจว่างๆเดี๋ยวสวดอิติปิโสแล้วก็ดูตัวหนังสืออิติอ่านสันอิติติปิโสภควาอย่างนี้เวลาน้องเรียนสวดไปแล้วปุ๊บได้แล้วปุ๊บนะน้องเรียนก็หลับตานะลูกหลับตาแล้วน้องเรียนสวดอิติปิโสเวลาสวดว่าอิติปิโสเนี่ยให้ตัวหนังสือเนี่ยอิติปิโสมันเกิดขึ้นด้วยเลยภควาโตอาระหะโตอย่างนี้ถ้าน้องเรียนสวดอย่างนี้นะลูกจิตน้องเรียนก็จะไม่วิ่งไปที่อื่นแล้วแหละเพราะอะไรมันมีที่ตรึกให้มันเหมือนอะไรเหมือนการดูลมหายใจไงลูกการดูลมหายใจเหมือนกันนะถ้าดูลมหายใจบางทีนี่จิตเรามันมีอะไรมากมันวอกแวกมากท่านบอกว่าเราดูลมหายใจไม่ได้เพราะเวลาดูลมหายใจมันชอบวิ่งหนีท่านก็เอาใหม่ก็หาวิธีให้มันสิลูกอาการตรึกแบบเดียวกันอยู่นะท่านก็เลยบอกเอาให้ตรึกอิติปิโสสิลูกเอาแค่อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะพวกนี้เอาแค่นี้ก็พอเอาอิติปิโสก็ได้สวากขาโตก็ได้เราสวดอะไรได้แต่ว่าแค่ให้ตัวหนังสือมันเกิดขึ้นพร้อมในจิตแล้วติดตัวหนังสืออ่านไปด้วยอย่างนี้น้องเรียนจะได้ปิติปราโมทย์นะลูกเห็นไหมเวลานี้เราก็เลยบอกหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ท่านสอนอย่างนี้หลวงพ่อลองทำดูเฮ้ยหลวงพ่อท่านทำแต่มันมากไม่ได้หลวงพ่อเอาน้อยๆสวดได้จริงแต่หลวงพ่อลองเปิดดูสิเวลาเราสวดตัวหนังสือไม่เกิดในจิตนะอุคหานิมิตไม่เกิดเมื่ออุคหานิมิตไม่เกิดตัวหนังสือไม่เกิดในจิตสมาธิเราก็ไม่ได้ปิติปราโมทย์ก็ไม่ได้แล้วก็สวดอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนก็ได้สวดเป็นเหนื่อยเฉยๆปราโมทย์ไม่เกิดปราโมทย์ไม่เลี้ยงเมื่อปราโมทย์ไม่เกิดน่ะแล้วเราจะตรึกในธรรมได้อย่างไรเห็นไหมมันไม่ได้ไงเห็นไหมพอหลวงปู่ท่านได้แล้วเพราะท่านหลวงปู่รัดเข้ามาอย่างนี้เมื่อได้ปิติปราโมทย์มันจะวางคำพูดมันจะวางคำสวดมันจะวางคำสอนมันจะตื่นมารู้สึกตัวที่เรานั่งอยู่เมื่อรู้สึกตัวที่นั่งอยู่ปุ๊บเราไม่อยากให้มันหายทำไงนะเราก็ไปเพ่งความรู้สึกว่าความรู้สึกนี้ไม่เที่ยงนะความรู้สึกนี้มีความแปรปรวนจริงๆนี่เห็นไหมความรู้สึกนี้อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นทำไมต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นธรรมดาอย่างนี้ล่ะก็เพราะว่าถ้าเราไปอยากน่ะมันเหมือนเราไปกรรมมันจะดิ้นหนีนะหลวงปู่ว่าถ้าเราไปอยากมันจะดิ้นหนีอะไรก็ช่างถ้าเราไปเพ่งมันมากไปอยากกับมันมากมันหนีเลยละปิติปราโมทย์ที่เราได้อยู่นี่มันจะวิ่งหนีเลยเพราะอะไรความอยากเราจะทำให้มันฟุ้งซ่านคนอยากทำอ่ะจะทำยังไงล่ะเวลาที่หลวงปู่เวลาสวดไปหลวงปู่รู้สึกว่ามันนุ่มเอิบอาบแล้วนะนุ่มเอิบอาบปุ๊บหลวงปู่กลับมาดูที่ลมหายใจก็ได้มันจะเย็นลงถ้าไม่ดูลมหายใจปุ๊บหลวงปู่เอาสติสัมปชัญญะครอบที่ร่างกายเบาๆก็ได้อย่าไปเพ่งเด้งมันเมื่อเราได้ปิติปราโมทย์แล้วปุ๊บเราก็เอาปิติปราโมทย์ในปิติปราโมทย์คือในเวทนานี่แหละซักฟอกตัวมันเองคือยกอนิจจังทุกขังตายกธรรมดามาให้เราเห็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะถ้าเราเห็นธรรมดาปุ๊บเราจะไม่เพ่งเราจะไม่เล็งเราจะไม่มีเจตนาเพื่อเอาการกระทำของเราสมาธิเราก็เริ่มจะกว้างขึ้นมั่นขึ้นเห็นไหมเมื่อเราได้อย่างนี้ปุ๊บนี่หลวงพ่อได้ปิติปราโมทย์แล้วปุ๊บนี่หลวงพ่อทำบ่อยๆจนปิติปราโมทย์นี่สามารถซึมซับทั้งภายนอกและภายในร่างกายไม่สะทุกสะท้านไม่สะดุ้งน้ำหูน้ำตาไม่ไหลและนี่อย่างนี้ก็ได้พอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ใช้เวทนาในเวทนาพิจารณาเวทนาในเวทนาว่าเวทนาคือปิติเวทนาคือปราโมทย์เวทนาคือสุขนี้อารมณ์ในความรู้สึกอย่างนี้ความนุ่มละเอียดอย่างนี้นี่คือความเป็นธรรมดาอย่างนี้สัตว์โลกผู้เข้าไปยึดถือเวทนาเหล่านี้เลยทำให้ตนเองทุกข์เพราะอะไรเราใช้ยากันตัวเองไว้หนาเราใช้พ่วงแพรคือธรรมพ่อเรามารักษาตัวเองไว้ใช้ธรรมพ่อเราคือโอสถรักษาตัวเองรักษายังไงอ่ะรักษาเวลาที่มันเสื่อมไงเวลาปราโมทย์ตัวนี้ไม่เกิดแล้วไงเวลาปิติตรงนี้ไม่เกิดไงเพราะอะไรเมื่อมันเสื่อมลงมันถึงจะไม่ทำให้เราทุกข์นะมันถึงจะไม่ทำให้เราฟุ้งซ่านไปตามความแปรเปลี่ยนไปตามความแปรปรวนของธรรมชาตินี่คือหลักการวางอุบายนะครับ1หลวงพ่อได้แล้ววิธีสวดมนต์2ทีนี้หลวงพ่อนั่งไม่ค่อยได้หรอกหลวงพ่อปวดขาเพราะอายุมากแล้ว60กว่าปีละเอาง่ายๆท่านบอกว่าเอายืนเดินนั่งนอนนี่หลวงปู่รู้ไหมว่าสมัยก่อนนี่หลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยท่านสอนว่าเวลาจะลุกนะลูกให้หนูรู้ก่อนเวลาที่เราจะลุกเวลาจะลุกให้ใช้สติสัมปชัญญะครอบว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้นะจากนั้นอ่ะเวลาหนูลุกหนูก็ใช้สติสัมปชัญญะเคลือบตัวไปเลยคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปในกิริยาที่เราเดินไปนะมือซ้ายมือขวาไปยังไงก็ได้ท่านว่าเมื่อเราเดินเดินไปตามข้างถนนเราเดินเข้าไปในป่านะก็ใช้สติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าเห็นไหมถ้ามันเผลอคิดเรื่องใครเผลอคิดคนนั้นทีคนนี้ทีเกิดในจิตเราก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรแล้วเราก็ท่านก็บอกว่าอ้าวท่านก็บอกว่าอ้าวเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะเราไม่ต้องไปเผลอคิดกับมันหรอกเพราะอะไรมันเกิดขึ้นมันก็หายไปเท่านั้นเองแหละ
มันไม่มีเราไม่ต้องไปดำดิตามเห็นไหมเวลาเดินหนูเดินไปกลางคืนนะลูกหนูกลัวผีมันมาข้างหลังหรือเปล่ามันมาข้างๆเราหรือเปล่านะแล้วเราก็มองเออมันก็ไม่มีเนี่ยมันมีแค่ความรู้สึกเมื่อเราเห็นเราเออมันไม่มีจริงมันหลอกเรานี่ว่าเห็นไหมบางทีหนูก็คิดถึงหลวงปู่มั่งคิดถึงหลวงตามั่งคิดถึงพ่อมั่งแม่มั่งคิดถึงตายายมั่งนะคิดถึงน้าหลานอามั่งอะไรก็ช่างเพื่อนฝูงในหมู่คณะบ้างที่เกิดในจิตขณะที่น้องหนูเนียนกำลังเดินไปนะลูกให้หนูรู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมสิ่งนี้ผุดเกิดขึ้นเท่านั้นเองสิ่งนี้แปรเปลี่ยนขึ้นเท่านั้นเนี่ยก็ดับไปเห็นไหมสิ่งนี้ไม่มีอยู่จริงด้วยรูปนามนี้ก็ไม่มีอยู่จริงด้วยความตั้งอยู่นี้ก็ไม่มีอยู่จริงด้วยถ้าหนูกลัวนะถ้าว่าหนูกลัวผีมันอยู่ตรงนี้หนูลองคิดถึงว่าไฟนะลูกมันเกิดขึ้นมาหนูแล้วนึกถึงไฟมันเป็นแสงสว่างให้เราไหมเวลาหนูเดินในที่มืดเวลาหนูหิวข้าวหนูเลยถึงกับข้าวแล้วรู้ถึงผลไม้เราเลยรู้ได้นะแต่ว่ามันทำให้เราอิ่มไหมมันมีความจริงไหมเหมือนกันท่านถึงบอกว่ารูปนามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความจริงไหมล่ะนะเรื่องอดีตมันมีความจริงไหมมันเกิดขึ้นมีจริงไหมมันมีจริงไหมในปัจจุบันการวางอุบายอย่างนี้มันจะทำให้เราเริ่มคลายสัตว์บุคคลสิ่งของเริ่มคลายจากอดีตเริ่มคลายจากความยึดถือเมื่อคลายอย่างนี้ปุ๊บปิติปราโมทย์มันยิ่งว่างมันยิ่งเอิบอาบการกระทบสัมผัสในอายตนะเสียงจิ้งหรีดและเลไลเริ่มเด่นชัดขึ้นการกระทบสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกเริ่มเด่นชัดมั่งนะกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็นกลิ่นไอร้อนและไอเย็นมากระทบร่างกายเราเริ่มจะเห็นเวทนาเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยมันเหมือนกลิ่นไอร้อนกลิ่นไอเย็นนะที่กระทบต่อร่างกายเราเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็แปรเปลี่ยนสิ่งนั้นแล้วก็แปรเปลี่ยนสิ่งนี้เดี๋ยวก็ร้อนบ้างเดี๋ยวก็หนาบ้างนี่คือส่วนร่างกายเวทนาเหมือนกันเมื่อกี้รู้สึกกลัวแหละแต่เมื่อเดินมาสักพักเออมันรู้สึกเย็นขึ้นสบายนะเห็นไหมโอ้มันก็ไม่ต่างกับกลิ่นไอร้อนและไอเย็นมากระทบเราเลยสัญญาเหมือนกันเดี๋ยวก็เริ่มถึงดวงตามั่งเดี๋ยวก็เริ่มถึงหลวงพ่อมั่งเดี๋ยวก็เริ่มถึงญาติโยมมั่งเดี๋ยวก็เริ่มถึงโยมพ่อโยมแม่มั่งแต่นี่เนี่ยเกิดขึ้นมาอ้าวแล้วก็แปรเปลี่ยนไปถึงคนนั้นคนนี้ทีนั่นเห็นไหมสัญญาเขาทำหน้าที่อย่างนั้นจริงๆเนี่ยสังขารเนี่ยก็เผลอคิดถึงคนนั้นบ้างคนนี้บ้างน่ะเห็นไหมสังขารก็แปรเปลี่ยนอย่างนี้จริงๆนะวิญญาณคืออายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยน่ะจากสู่วิญญาณสู่ตาวิญญาณเหล่านี้เดี๋ยวก็เราเห็นต้นไม้ข้างหน้าเมื่อแล้วเราก็เห็นก้อนหินภายข้างหน้าเนี่ยเมื่อเห็นอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่านี่คือวิญญาณนะลูกเวลาหนูเดินไปเวลาหนูจิตฟุ้งซ่านก็ดีหนูกลัวก็ดีหนูจับนิมิตก็ได้เนี่ยข้างหน้าหนูอะเห็นไหมลูกจากนี้ไปสักสามสี่เมตรเนี่ยมันเป็นก้อนหินหนูก็เห็นก้อนหินไหมเวลาหนูเดินไปก้อนหินปุ๊บเนี่ยจากก้อนหินก้อนนั้นปุ๊บหนูใช้สติสัมปชัญญะครอบไปทั้งตัวเลยนะลูกครอบแบบรวมๆนั่นแหละเวลาหนูเดินแก่งแขนหนูก็ให้เห็นนะลูกขามันไปไงกว่าเห็นคอมันเคลื่อนยังไงกว่าเห็นผ้ามันกระทบต่อเนื้อตัวเรายังไงหนูก็เห็นนะลูก3เมตรก็ได้5เมตรก็ได้เนี่ยสัก5เมตร3เมตรไปแล้วปุ๊บก็มองข้างหน้านะลูก5เมตรหรือ3เมตรหนูก็เคลื่อนไปอย่างนี้เคลื่อนไปทีนี้เวลาหนูจับตรงนี้ได้มันจะได้ปิติปราโมทย์และเอิบอาบไปเอิบอาบไปการกระทบสัมผัสต่อธรรมชาติก็ดีต้นไม้ที่แตกต่างเราก็สามารถเห็นด้วยปัญญาเห็นไหมทำไมเกิดอยู่ในพื้นที่ใกล้กันทำไมต้นไม้ต้นหนึ่งเติบโตล่ะทำไมเผ่าพันธุ์ถึงต่างกันล่ะทำไมรสชาติถึงต่างกันล่ะเห็นไหมคนเราเกิดมาในโลกนี้กรรมพันธุกรรมก็ต่างกันอย่างนี้นี่เองนะมันจะเอาอะไรเราจะไปยึดไปถืออย่างไรรสชาติของมันก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมเราไปเก็บผลไม้นี่ทานก็ดีนะรสชาติมันเป็นอย่างนี้ไอ้อยู่ใกล้ๆกันก็มีอีกรสหนึ่งเห็นไหมเผ่าพันธุ์มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมใบมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมความเติบโตที่ต่างกันเป็นอย่างนี้อารมณ์ความรู้สึกก็ดีเผ่าพันธุ์ก็ดีอารมณ์ความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความเป็นอย่างนี้เราจะมายึดมาถือให้มันเป็นของเราเป็นของเราเพื่อให้ได้ดังใจเรามันไม่ได้หรอกทุกอย่างมันเป็นในสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมถ้าเราเริ่มเรียนรู้เริ่มศึกษาอย่างนี้ถ้าว่าเราเริ่มสะสมบ่มพละอินทรีย์เห็นไหมอมอินทรียานเห็นไหมทั้งอกใบไม้ดูสิลูกใบไม้แก่ทำไมทิ้งใบลงมาแล้วนะเห็นไหมก็เพราะว่าใบไม้แก่เขาทำหน้าที่กันแล้วครูบาอาจารย์ก็ดีคำสอนก็ดีผู้เฒ่าผู้แก่ที่บอกสอนเราก็เหมือนใบไม้แก่นั่นแหละเราฉลาดพอไหมพระไตรปิฎกก็ดีคำสอนก็ดีของพ่อเราพระพุทธเจ้าก็เหมือนใบไม้แก่ที่ทิ้งลงมาเราฉลาดพอไหมที่จะดูดซับความรู้เหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติให้อะไรให้เกิดความเติบโตของสติสมาธิและปัญญาของเราให้เกิดความเติบโตในมรรคหรือการเดินมรรคของเราเห็นไหม การเดินมรรคอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเวลาเรายืนเดินนั่งนอนปิติปราโมทย์เอื้อปราบทำทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมานัตตาที่เราเคยสวดในอนัตตลักขณสูตรก็ดี ในอาทิตยสูตรก็ดีอาทิตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเป็นของร้อนน่ะเราก็จะเริ่มรู้แล้วทีนี้ว่าร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะโทสะโมหะร้อนเพราะอะไรกามคุณ5คืออะไรทีนี้จะเข้ากันหมดเลยเพราะอะไรกุศลธาตุจิตที่เป็นกุศลธาตุย่อมเข้ากันได้ด้วยกุศลธาตุ
เห็นไหมเมื่อเราได้ปิติปราโมทธรรมของพ่อเราที่เป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งอ่อนเอามาใช้งานได้เนี่ยหลวงปู่ท่านก็บอกว่าทำยังไงมันเหมือนอะไรอ่ะอ้าวหลวงปู่ท่านบอกว่าเหมือนดินเหนียวไงลูกเวลาหนูจะปั้นถ้วยชามนะหนูจะปั้นของเล่นเห็นไหมสมัยก่อนหนูเป็นเด็กกระดูกหนูจะปั้นรูปต้องไอ้ปั้นรูปม้ามั่งปั้นรูปควายมั่งปั้นรูปตุ๊กตามั่งปั้นก้อนหินไปยิงนั่นยิงนี่เรียกว่าหนูต้องเอาดินเหนียวมาปั้นก่อนมาทุบก่อนใช่ไหมล่ะลูกมาทุบดินทุบให้มันได้ก่อนเมื่อทุบให้มันได้แล้วหนูก็ไปผสมกับน้ำเมื่อหนูไปผสมกับน้ำแล้วหนูก็ปั้นให้มันอ่อนมันนุ่มเมื่อปั้นอ่อนนุ่มแล้วปุ๊บมันก็พร้อมใช้งานทีนี้เมื่อได้ดินเหนียวมันนุ่มอ่อนพร้อมแต่การใช้งานแล้วหนูก็ไปปั้นอะไรก็ได้นี่ลูกเห็นไหมหนูก็ไปปั้นวัวควายเล่นปั้นรูปเสือเล่นเห็นปั้นรูปไก่ก็ได้ปั้นรูปหินก็ได้ยิงเล่นเห็นไหมก็นั่งไงเหมือนกันท่านบอกจิตนี่ก็เหมือนกันเมื่อเราทำปิติปราโมทย์ให้เกิดขึ้นแล้วบ่มปิติปราโมทย์ให้เกิดขึ้นแล้วทำสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมเมื่อปิติปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วได้อุปกรณ์แล้วเมื่อได้อุปกรณ์แล้วเราก็เอาอุปกรณ์นี้ไปใช้งานใช้ยังไงล่ะถ้าเป็นเด็กได้ดีเนี่ยคุณจะปั้นอะไรก็ปั้นสิปั้นก้อนหินก็ได้นะปั้นช้างปั้นม้าปั้นวัวปั้นควายปั้นได้หมดอ่ะปั้นของเล่นถ้าผู้หญิงก็ปั้นพวกเครื่องถือโอชามปั้นเล่นได้เหมือนกันทำมาเมื่อได้ปิติปราโมทย์แล้วถ้าทำยังไงโน้มน้อมจิตตรงนี้ไปดูธรรมชาตินะดูธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนโน้มน้อมจิตเหล่านี้ไปดูความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติโน้มน้อมจิตตรงนี้รับรู้อายตนะที่กระทบต่อธาตุสังขารเราเย็นร้อนรับรู้เหล่านี้ดูเวทนาดูสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นนอบน้อมน้อมนะโน้มน้อมจิตตรงนี้ไปทำอะไรก็ได้นะน้อมๆไปดูใบไม้ที่แตกต่างกันน้อมๆไปดูเผ่าพันธุ์ของต้นไม้ที่แตกต่างกันเห็นไหมเราสามารถน้อมน้อมเหล่านี้ได้เห็นไหมมันก็ได้ปิติปราโมทย์ขึ้นมาเพราะปิติปราโมทย์มันคืออุปกรณ์ที่สำคัญหมายถึงมันเป็นการทำดินเหนียวให้นุ่มเวทนาที่เกิดขึ้นเราก็สามารถเห็นได้เผ่าพันธุ์ของต้นไม้ที่แตกต่างเสียงนกเสียงจิ้งหรือใดๆที่เกิดขึ้นมาหรือการเดินของเราปุ๊บนี่รูปนามที่เกิดขึ้นมาอดีตที่เกิดมาในปัจจุบันเหมือนกับเราเดินผ่านต้นไม้มานะเมื่อเดินผ่านต้นไม้มาต้นไม้ก็ผ่านมาไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้รูปนามที่เกิดขึ้นก็ดับไปเหมือนต้นไม้ที่เราเดินผ่านเลยเห็นไหมก็ไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยล่ะเห็นไหมอดีตก็ผ่านไปแล้วถ้าว่าอดีตมันมีอยู่จริงนะเราลึกถึงอดีตเราลึกถึงกับข้าวก็ได้เราลึกถึงพ่อแล้วลึกถึงแม่เราก็ได้เวลาหนูไปอยู่ในป่าเขาอะแล้วถามว่าสิ่งนี้เกิดไหมล่ะลูกไม่เกิดขึ้นก็สิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึงหนูแค่ว่ารู้สึกตัวในปัจจุบันได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นได้แปรเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยถ้าการวางอุบายอย่างนี้วางไว้หลวงพ่อท่านฟังได้มันสมเหตุสมผลแล้วก็หนึ่งมันไม่ใช่ว่าเราสอนหลวงพ่อไงเห็นไหมเด็กที่ไหนจะไปสอนผู้ใหญ่ได้มาหน้าที่ถี่มันปิดปั๊บเลยละปิดประตูเลยอะเข้าไม่ได้ความรู้แม้จะถูกต้องแม้เอาไปปฏิบัติก็ไม่ลงใจวางอุบายไว้อย่างนี้ทีนี้เมื่อท่านรู้แล้วเนี่ยไอ้ลูกลูกหม่อมเนี่ยเอามาพูดนะก็คือไม่ใช่ของลูกหม่อมอะแต่เป็นของหลวงปู่ที่ท่านสอนท่านก็จะเอาตรงนี้ไปปฏิบัติเห็นไหมเมื่อปฏิบัติมันเริ่มได้อะเห็นไหมยิ่งผู้เฒ่านะเวลาจะเอาอะไรนะมีความเพียรนะท่านก็ทำยืนเดินนั่งนอนทำไงลูกอย่างเนี้ยเวลานี่ก็ตอนเรียนมาบาแล้วมาคุยกันราทีเนี้ยถือว่าสมัยก่อนเนี่ยของที่ลูกเขาทำงานอยู่ต่างประเทศเขาเก็บไว้อะเสร็จวัคซีนยังน้อยหมดนะเอาไปกินเพราะอะไรเงินนี่นะลูกอะไรนะลูกหม่อมลูกหม่อมเนี่ยลูกทำงานที่อยู่ไปประเทศนอกส่งมาให้ชาบ้างเสร็จของเราของดีๆทั้งนั้นเขาส่งมาให้หลวงพ่อเขานะเห็นไหมชาบ้างนะบวยบ้างนะอะไรที่ฉันตอนเย็นเป็นปานะได้ฮะดูลูกหม่อมฉันเสร็จเลยเห็นไหมเนี่ยทีนี้เราก็สามารถอยู่ร่วมกันกับหลวงพ่อได้เห็นไหมอยู่ได้ท่านก็ได้ปิติปราโมทย์ท่านก็ทำปิติปราโมทย์ให้เกิดขึ้นทีนี้เมื่อทำปิติปราโมทย์สิ่งที่เราเห็นว่าอยู่ตั้งกับพระพุทธรูปนะทั้งนางนั่นนางนี่นะทั้งเครื่องเส้นไหว้ต่างๆก็จะถูกโลเพราะจับใจได้ว่าหนึ่งณปัจจุณปัจจุตรงนั้นก็คือณปัจจุบันขณะณตัวเดียวเนี่ยท่านว่าสำคัญมากณปัจจุนั่นแหละณปัจจุนั่นแหละณตัวเดียวมันปัจจุอะไรบ้างอ่ะมันปัจจุอะไรปัจจุพบได้นะปัจจุชาติได้นะปัจจุตัวเดียวนี่แหละปัจจุตัวเดียวณปัจจุนี่แหละเป็นภาวะเป็นภาวังเป็นพบเป็นชาติเป็นทุกข์ได้เลยณปัจจุตัวเดียวณปัจจุตัวเดียวนี่แหละก็สามารถถอนอัตตาเนื้อทิฏฐิได้ทำลายกิเลสและตัณหาทำความสว่างให้เกิดขึ้นไ
เห็นไหมนะถ้าตัวเดียวนี่แหละที่ทุกคนไม่เข้าใจตีกันไม่ออกว่าทำไมสมัยก่อนเขาใช้ณตัวเดียวณณคือณปัจจุบันขณะณปัจจุบันขณะเห็นไหมนี่ถ้าเราเริ่มวางอุบายอย่างนี้ปุ๊บทีนี้เราก็เหมือนกับเราอยู่กับหลวงพ่อได้นะทีนี้หลวงพ่อเรียกหาแต่ลูกหม่อมแล้วไปอยู่ไหนก็ช่างเถอะเห็นไหมหาเรียกหาแต่ลูกหม่อมเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะอะไรผมจึงบอกว่าครูอาจารย์ต้องคิดเสียว่าเราเหมือนน้ำน้อยครับน้ำคลองน้อยเพราะเป็นอคันตุกะเราจะต้องไหลเข้าไปกับสายน้ำใหญ่หลวงพ่อคิดเสียว่าท่านเป็นสายน้ำใหญ่เราไม่สามารถน้ำน้อยเราจะไปเปลี่ยนสายน้ำใหญ่หรือให้สายน้ำใหญ่มาเข้ากับเราได้เราจะต้องนะครับเป็นสายน้ำที่ไหลเข้าไปกลืนกับสายน้ำใหญ่ครับนี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือจุดของมันสิ่งนี้เหมือนกันครับเราจะต้องกลับมาเรียนรู้ใหม่อยู่ในจุดไหนก็ช่างผมว่ามันสิ่งสำคัญตรงที่หนึ่งเราต้องรู้จักอย่างประมาณการนะอย่างประมาณการในอะไรหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นทำให้เรารู้จักคนด้วยนะเนี่ยพฤติกรรมคือคำพูดเราก็ทำให้เรารู้นะการอย่างประมาณการบุคคลอย่างประมาณการสังคมอย่างประมาณการสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างประมาณการในเหตุผลนะครับสิ่งทั้งหมดจะเป็นปัจจัยให้เราได้เรียนรู้นะครับเหมือนแม่เนี่ยอย่างแม่เป็นหมอแม่ก็สามารถอย่างคนไข้ว่าคนนี้ประมาณมีโรคประมาณนี้นะเราจะใช้ยาอะไรรักษาอะไรแม่ลูกเดียวกันอายุต่างกันการให้ยาก็ยังมีความต่างกันเลยเนี่ยอายุเท่ากันนะการให้ยาปุ๊บก็ดูที่ว่าโรคอีกต่างหากว่ามากหรือน้อยอย่างไรอยู่ที่การวางแม้แต่คนอายุเท่ากันมีโรคประมาณเดียวกันแต่ต้องรู้อีกว่ามีโรคแทรกซ้อนยังไงก็เหมือนแม่ไปหาหมอนี่ไงทำไมเขาต้องเอายามาด้วยนะไม่ต้องบอกก็ได้เขารู้ว่ายานี้รักษาโรคอะไรเพราะเวลาวางยาเมื่อมันเกิดปฏิการอะไรก็ไม่รู้เข้ากันปุ๊บมันจะเป็นตัวยาอีกตัวหนึ่งการวางอุบายก็เหมือนการวางยาล่ะครับเราจะต้องฉลาดด้วยหนึ่งฉลาดในบุคคลว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านอายุมากแล้วนะเราจะเอาเด็กอย่างเราไปสอนผู้หลักผู้ใหญ่มันไม่ถูกต้องมันไม่สมเหตุสมผลแต่เราจะทำอย่างไรเล่าที่จะสามารถจะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านด้วยแต่ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ญาติโยมด้วยไม่ใช่จะไปนั่งเขียนยันแจกญาติโยมทุกวันทุกวันเดี๋ยวท่านก็ไม่มีอะไรทำไงท่านก็หวยหาความเด่นดังนะหวยหาชื่อเสียงหวยหาการยอมรับหวยหาลาภสักการะเห็นไหมเพราะท่านยังทุกข์ติดอยู่กับอามิตรอยู่เลยท่านอยากได้อามิตรจากโลกอยากขอสรรเสริญอามิตรทางโลกอยากได้วัดใหญ่ๆอยากเด่นอยากดังเพราะท่านไม่มีความสุขไงผมถึงว่าคุณเราไปกินเหล้าคุณไม่มีความสุขนะคุณไปเที่ยวคุณไม่มีความสุขนะเพราะอะไรถ้าคุณสุขคุณจะไปเที่ยวทำไมคุณจะไปหาสุขทำไมเพราะคุณไม่สุขนั่นเองคุณเลยแสวงหาความสุขคุณไปกินเหล้าคุณเป็นคนทุกข์นะคุณไปเที่ยวเตะตามคาราโอเกะตามอะไรก็ช่างตามร้านตามคาเฟ่ตามอะไรก็ช่างคุณเป็นคนทุกข์นะคุณไม่ใช่คนสุขนะเห็นไหมเพราะคุณไม่สุขนั่นแหละคุณทุกข์คุณเลยแสวงหาความสุขการแสวงหาความสุขเป็นเครื่องหมายของคนทุกข์เพราะคุณไม่ได้สุขไงถ้าคนสุขจะไปแสวงหาความสุขทำไมถ้าคนไม่มีโรคจะไปแสวงหาหมอทำไมจริงนี้เหมือนกันครับก็หลวงพ่อที่ท่านเตือนอยู่ท่านไม่ได้ปิติปราโมทเมื่อท่านไม่ได้ปิติปราโมทท่านเลยแสวงหาอามิตรจากลูกๆอยากให้โยมสรรเสริญอยากให้เขายกยอปอปั้นอยากดิ่มอยากดังอยากมีชื่อเสียงเห็นไหมเราก็สามารถที่จะเพิ่มนะการประพฤติปฏิบัติสติสัมปชัญญะแต่ใช้ตัวล่อคือสิ่งที่ท่านชอบใจนั่นเองนะครับมาเป็นอุบายและทีนี้ท่านก็ฝึกสติสัมปชัญญะนะยืนเดินนั่งนอนท่านก็ฝึกธรรมของท่านยืนเดินนั่งนอนก็ฝึกธรรมของท่านนั่นแหละฝึกประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ท่านก็สวดอย่างนี้ของท่านนิ่งผู้เฒ่าไม่มีอะไรหรอกนะครับตอนเช้าตื่นมาก็สวดมนต์แล้วนะตอนเย็นมากกว่าสวดมนต์นี่แหละเห็นไหมทีนี้ยืนเดินนั่งนอนท่านก็สามารถได้เมื่อได้ปิติปาโมทแค่วันสองวันนะท่านได้ของท่านได้ได้ดีใจอ่ะดีใจอ่ะโอ้ยพูดอยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมได้ได้ดีใจมันได้ประโยชน์ผมก็มองถึงประโยชน์ที่ว่าเราสามารถกระทำความตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ได้นะนะจากนั้นเราก็ออกมาจากท่านทีนี้ก็เหมือนกันในการเกิดมาในโลกนี้ผมคิดว่าคลองน้ำใหญ่หรือว่าน้ำแอ่งใหญ่นะคือธรรมชาติที่มีอยู่พ่อเราแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าพ่อเราเนี่ยท่านก็ฝืนธรรมชาติไม่ได้นะจำไว้ว่าน้ำแอ่งใหญ่คืออะไรแม้แต่พ่อเราท่านยังน้อมเข้ามาสู่น้ำแอ่งใหญ่ขนาดพระพุทธเจ้านะท่านน้อมมาอะไรรู้ไหมท่านน้อมมาอะไรรู้ไหมท่านคืออาคันตุกะนะครับพ่อเราคืออาคันตุกะไม่ต่างกับเราอาคันตุกะของโลกเราพนีจรไปโลกนั้นทีโลกนี้ทีตลอดน้ำแอ่งใหญ่นี่คืออะไรครับธรรมพระพุทธเจ้าเลยต้องน้อมเข้าสู่ธรรมธรรมนี่คืออะไรครับอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมเข้า
ความเป็นธรรมดาครับแม้พระพุทธเจ้าฝืนธรรมชาติไม่ได้นะครับธาตุขันต้องแปรเปลี่ยนธาตุขันนี้ต้องแปรปรวนธาตุขันนี้ต้องแก่เท่าท่านไม่ฝืนธรรมชาติครับเหมือนเราเป็นน้ำน้อยนะครับต้องไหลเข้าไปสู่แม่น้ำใหญ่ครับภูมิใหญ่นั่นแหละภูมิใหญ่อะนะครับภูมิใหญ่ภูมิเจ้าที่ใหญ่เลยภูมิเจ้าที่ใหญ่คืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาคือภูมิเจ้าที่ใหญ่นะครับคือน้ำแอ่งใหญ่คือทะเลหลวงใหญ่นะครับเราจะต้องพาตัวเองไปคืนกับทะเลหลวงครับอย่าฝืนธรรมชาติปัจจุบันขณะท่านรู้ไหมนะครับพวกเราเนี่ยฝืนธรรมชาติอยากให้น้ำทะเลหลวงไหลเข้าหาเราครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเวลาเราเจ็บป่วยเราไม่ยอมรับความเจ็บป่วยเวลาเราพัดภาคสูญเสียเราไม่ยอมรับความพัดภาคสูญเสียเวลาเราแปรปรวนได้แปรเปลี่ยนเจ็บป่วยได้เจ็บไข้ได้มาได้เสียไปเราไม่ยอมรับความจริงในความแปรเปลี่ยนและความแปรปรวนเหล่านี้ความไม่ยอมรับความจริงในความแปรเปลี่ยนและความแปรปรวนเหล่านี้มันก็เลยทำให้เราทุกข์ความทุกข์นี้เพราะอะไรเพราะเราต้องการให้ภูมิใหญ่มหาสมุทรใหญ่ไหลเข้ามาน้ำหยดน้อยของเราหยดเดียวแล้วอยากให้น้ำทั้งหยดใหญ่นะมาเป็นน้ำเนื้อเดียวกับเราจริงๆเราจะต้องไหลเข้าไปหาน้ำบ่อใหญ่เราจะต้องไหลเข้าไปนาหาน้ำทะเลหลวงใหญ่เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติพ่อเราพระพุทธเจ้าท่านยังน้อมนะครับเอ็นหรือเอียงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเลยท่านเพิ่งบอกว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้นะแม้เราจะเกิดไม่เกิดก็ช่างเถอะธรรมดาคือสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วเราไม่ได้บัญญัติสิ่งนี้ขึ้นมาเราไม่ได้ปรุงแต่งสิ่งนี้ขึ้นมาแต่เราเป็นแค่ว่าเป็นผู้บอกหรือกล่าวถึงเป็นปากของธรรมชาตินะเป็นสื่อของธรรมชาติเป็นทูตของธรรมชาตินะแค่มาบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่นะสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วและสิ่งนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเป็นธรรมดาอย่างนี้นะเป็นธรรมดาอย่างนี้พวกเราที่เราทุกข์พ่อเราฝืนมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราฝืนเอาเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาตัวอัตตานี่แหละมันเลยทำให้เราทุกข์เรากำลังฝืนธรรมชาติแปรเปลี่ยนเราก็คิดว่าเราแปรเปลี่ยนเราเจ็บปวดในส่วนธาตุสังขารเราก็คิดว่าเราเจ็บได้มาได้เสียไปเราก็คิดว่าเราของเราเสียไปได้มาเราเสียไปเนี่ยความที่เราเข้าไปยึดถือตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราทุกข์สิ่งนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเราจะเกิดหรือไม่เกิดก็ช่างธรรมชาติมีความเป็นอย่างนี้นี่คือความเป็นอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือความเป็นอย่างนี้และนี่คือความเป็นธรรมดาอย่างนี้และไม่เป็นไปโดยประการอื่นสิ่งที่พูดนี้คืออะไรมีความเป็นธรรมดาอย่างนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาครับกฎไตรลักษณะกฎไตรลักษณะลักษณะของธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติครับอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกฎพระไตรลักษณ์ไตรลักษณะท่านเลยบอกว่าให้กำหนดรู้ไตรลักษณะถ้าเรากำหนดรู้ไตรลักษณะจะเกิดญาณญาณตรงนี้ท่านเลยกำหนดว่าไตรลักษณะญาณครับเห็นไหมท่านเลยให้ยกอนิจจตาทุกขตาอนัตตามาตลอดเลยนี่คือน้ำสายใหญ่นี่คือภูมิใหญ่นะครับที่เราเป็นน้ำน้อยต้องไหลเข้าไปสู่น้ำใหญ่ไม่ใช่ให้น้ำใหญ่ไหลมาสู่น้ำน้อยครับพ่อเราพระพุทธเจ้าท่านยังต้องน้อมทั้งหมดนะครับไปหาน้ำสายใหญ่แต่ปุถุชนทั่วไปจะน้อมตัวเองออกมาจะพยายามนะจะให้น้ำสายใหญ่ไหลมาสู่ตัวเองเราก็เลยทุกข์อันนี้จังทุกขังนาตาคือความเป็นธรรมดาความเกิดขึ้นความแปรปรวนความแปรเปลี่ยนอย่างนี้คือความเป็นธรรมดาสามัญตรงนี้ลักษณะตรงนี้สามัญลักษณะตรงนี้คือน้ำใหญ่ทะเลหลวงครับเราน้ำน้อยที่เกิดมาสัญจรมาเราจะต้องไปกลืนกับน้ำใหญ่ครับถ้างั้นเราจะทุกข์เหมือนกันเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ถ้าเราไม่สามารถวางอุบายไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านเป็นเราไปฝืนหลวงพ่อครูบาอาจารย์เราจะทุกข์เราจะอยู่กับท่านไม่ได้ท่านจะเดือดร้อนด้วยเราจะเดือดร้อนด้วยท่านจะทุกข์ใจด้วยลำบากใจด้วยขับแค้นใจด้วยเราจะลำบากใจด้วยทุกข์ใจด้วยขับแค้นใจด้วยเพราะอะไรถ้าเทียบหลวงพ่อท่านก็เหมือนว่าภูมิใหญ่เป็นน้ำหนองน้ำดินใหญ่เราเป็นอาคันตุกะผู้จรมาเราจะไปเปลี่ยนท่านให้ยอมรับเราไม่ได้แต่เราจะต้องสามารถคืนกับท่านเพื่อเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อยอมรับธรรมชาติได้ครับเพื่อเกิดการพัฒนาตัวเอง
เห็นไหมครับสิ่งเดียวนี้เหมือนกันครับเหมือนกันทั้งหมดปัจจุบันขณะเราก็เหมือนกันเราอย่าฝืนธรรมชาตินะครับมันเกิดมาเจ็บไข้ได้ป่วยมันธรรมดาอย่าฝืนครับเพราะเราฝืนนั่นก็แปลว่าเราจะให้น้ำทะเลหลวงไหลมาหาเราครับเราไม่ฉลาดนะเราเป็นอาคันตุกะครับอาคันตุกะของธรรมชาติเพราะอะไรครับเดี๋ยวก็ไปสวรรค์เดี๋ยวก็ไปผมเดี๋ยวก็มามนุษย์เดี๋ยวก็ตุงนรกเปิดอสุรกายหมุนเวียนอยู่ตรงนี้เพราะอะไรครับเราเป็นอาคันตุกะที่กำลังไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่แต่แค่ว่าเราไม่ยอมรับเกิดตายก็ไม่อยากเอาอะได้มาก็ไม่อยากเสียไปอะนะเห็นไหมเท่าแก่ชรามาก็ไม่ยอมรับมันนะเจ็บตายไปป่วยไข้ก็ไม่ยอมรับมันนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะครับจากการไม่ยอมรับธรรมชาติจากการไม่ไหลเข้าไปสู่ทะเลหลวงใหญ่จากการที่ไม่กำหนดรู้และยอมรับอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมครับถ้าเราไม่ยอมรับในปัจจุบันขณะนี้มันก็เลยทำให้พวกเราทุกข์นะครับนี่คือธรรมชาติต้องอย่างนี้ธรรมชาติตรงนี้นะครับผมจึงว่าให้เราเป็นน้ำนะถ้าใจเราเป็นน้ำสติสมาธิปัญญาเป็นน้ำมันจะดับทุกข์ให้เราได้เพราะอะไรเกิดขึ้นมาก็เท่านั้นเองแล้วอารมณ์ความรู้สึกได้มาเสียไปก็อย่างนั้นเองแล้วเวทนาเหล่านี้ก็เป็นอย่างนั้นเองแล้วมันธรรมดาของมันอย่างนั้นการยอมรับด้วยความเป็นธรรมดาอย่างนี้เหมือนเรากำลังไหลไปกินกับน้ำใหญ่ใกล้น้ำใหญ่เข้าไปแล้วนะไหลเข้าไปสู่น้ำใหญ่ได้นะน้ำกี่สายก็ช่างท่านรู้ไหมถ้าไหลลงสู่ทะเลมีรสเดียวคือรสเค็มรู้ไหมมีรสเค็มครับพระอริยบุคคลจะมาจากสายไหนทั้งหมดนะครับถ้าไหลเข้าไปสู่รสเดียวคือวิมุตติรสแต่รสนั้นคืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาครับกำหนดไตรลักษณ์มาทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็ไหลลงสู่เส้นทางนี้ทั้งหมดเพราะกำหนดไตรลักษณ์คือสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นครับปัญญาอันเห็นชอบตามเป็นจริงกำหนดไตรลักษณ์ถึงจะเกิดญาณคำว่าไตรลักษณะญาณถ้าไม่กำหนดไตรลักษณ์ญาณจะไม่เกิดนี่เป็นเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะอะไรสัมมาทิฏฐิคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่กำหนดไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาความดำดิก็ผิดเพราะมันมีตนมีคนเมื่อดำดิผิดมีตนมีคนปุ๊บเจรจาก็ผิดเจรจาผิดการงานผิดหน้าที่ผิดนะครับความเพียรผิดสติสมาธิมันผิดหมดเลยแต่ถ้ากำหนดไตรลักษณ์นะครับสมาธิถูกอานิจจังทุกขังอนัตตาถูกปุ๊บญาณเกิดเมื่อญาณเกิดขึ้นการดำดิก็จะพูดอย่างนี้คือดำดิว่าเอออันนี้มันไม่เที่ยงเนาะมันธรรมดาอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารมันเป็นธรรมดาคือกำหนดไตรลักษณ์แล้วนะกำหนดไตรลักษณ์ได้สัญญาเป็นอนัตตาสัญญาอานิจจสัญญาทุกขสัญญาสังขารดำดิว่าเออมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองแหละมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรอกเห็นไหมวิญญาณก็เป็นญาณอย่างรู้ตามเป็นจริงเติบโตขึ้นไหมสัมมาทิฏฐิไหมมรรคแปดไหมสัมมาตสิบไหมสัมมาญาณะไหลไปสู่สัมมาวิมุตติเห็นไหมเหมือนกันน้ำทุกสายไหลลงไปปุ๊บไปลงสู่ทะเลทะเลหลวงใหญ่อย่าให้ทะเลไหลมาหาเราเราไหลลงสู่ทะเลทั้งหมดเมื่อไหลลงสู่ทะเลมีรสเดียวคือวิมุตติรสน้อมเข้าไปสู่ธรรมชาติโอนไปสู่ธรรมชาติท่านถึงบอกว่าเห็นไหมท่านยกให้เราฟังว่าแม่น้ำคงคาก็ดียมุนาก็ดีแม่น้ำอะไรก็ช่างเถอะเยอะท่านว่าแม่น้ำเหล่านี้เวลาไหลไปนะจะไหลลงสู่ทะเลหมดเมื่อไหลไปสู่ทะเลจะไม่มีการแบ่งแยกในบัญญัติในรูปนามจะไม่มีการแบ่งแยกว่าสัตว์บุคคลหรือสิ่งของอะไรเลยไม่มีบัญญัติพ้นบัญญัติเสียแล้วแต่ปัจจุบันเรากำลังมีบัญญัติกันอยู่ไม่ปฏิเสธหรอกแม่น้ำกกแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลนะแม่น้ำอะไรก็ช่างเยอะแยะเกินกลเลยนะแต่เมื่อไหลลงไปสู่ทะเลปุ๊บหยุดบัญญัติได้เลยเพราะอะไรมีรสเดียวคือรสเค็มเห็นไหมสิ่งนี้เหมือนกันตอนนี้เราบัญญัติอยู่ว่าอย่างนั้นมั่งสัมมาประธานสีมั่งโพชฌงค์เจ็ดมั่งสติประธานสีมั่งมรรคแปดมั่งนะพระห้าอินทรีย์ห้าบ้างนะบัญญัติอยู่ว่าพระโสดาสกิทาอนาคาก็อะไรก็แล้วแต่เถอะนะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราบัญญัติไปถึงข้อนี้เองละไปถึงจุดหนึ่งเป็นปรมัตถธรรมก็คือไหลลงสู่ทะเลหลวงมีรสเดียวคือวิมุตติรสคือรสเค็มรสของทะเลหลวงเห็นไหมสิ่งนี้เหมือนกันครับตอนนี้เราบัญญัติไปก็ช่างมันไม่เป็นไรนะอย่าไปถกเถียงกันทางเดินใครมายังไงก็ช่างแต่อย่างน้อยให้ทุกคนน้อมตัวเองเข้ามานะครับมาในอนิจจังทุกขังน้อมตัวเองเข้ามาสู่
ทะเลหลวงใหญ่อนิจจังทุกขังอนัตตาคือทะเลหลวงใหญ่คือกฎของสามัญลักษณะหรือกฎของธรรมชาตินะครับจะยกจิตยกใจขึ้นมายกเวทนาปฏิบัติยังไงก็ช่างเถอะทุกคนก็มีแนวทางของตัวเองมีมรรคมีจริตมีนิสัยที่แตกต่างกันนะครับเราไม่ต้องบังคับใครให้เป็นในสิ่งที่เราชอบหรือเราทำหรือเรากระทำให้เกิดขึ้นเรามีอุบายยังไงก็ช่างเถอะนะครับก็ขอให้พวกเรานำอุบายและการประพฤติปฏิบัติของเราน้อมโอนเอียงลงสู่ความดับทุกข์ได้ก็พอเป็นไปเพื่อจางเพื่อละเพื่อขายเพื่อวางเท่านั้นก็พอแล้วเห็นไหมนะครับอย่างนี้เราก็สามารถเป็นน้ำน้อยที่สามารถไหลเข้าไปสู่ทะเลหลวงใหญ่นะครับเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ฝืนนะครับกับธรรมชาติเมื่อเราไม่ฝืนกับธรรมชาติแปลว่าเรายอมรับธรรมชาติเมื่อเรายอมรับธรรมชาติแปลว่าเรากืนเป็นเนื้อเดียวกันกับทะเลหลวงใหญ่เห็นไหมเราก็ไม่ทุกข์นะครับสิ่งนี้ก็ฝากให้เราไปพิจารณากันนะวันนี้พอก่อนแค่นี้ละกันเรา